ขอบคุณนะครับท่านผู้ดำเนินการนะฮะเรียนคุณแม่อังคณานะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะขอบคุณนะครับทางมูลนิธิปรีดีที่เชิญให้ผมได้มามีโอกาสอภิปรายนะครับเรื่องของนิติปรัชญาในบ้านเมืองของเรานะฮะความจริงหลังจากที่ฟังอาจารย์จรัญนะครับแล้วก็อาจารย์สมชายพูดเนี่ยก็มีไอเดียหลายอย่างเกิดขึ้นนะฮะในระหว่างที่ผมนั่งฟังอยู่เนี่ยนะฮะมีทั้งส่วนซึ่งเห็นคล้อยและอาจจะเห็นต่างบ้างนะฮะในบางประเด็นก็เป็นปกติธรรมดาของคนซึ่งศึกษาทางด้านนิติปรัชญาเนี่ยแหละฮะที่มันมีแนวความคิดที่มันหลากหลายแล้วก็นิติปรัชญาไม่ได้พยายามตอบว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะฮะสิ่งเดียวเท่านั้นนะฮะแต่พยายามตั้งคำถามแล้วดูว่าในคำถามในเรื่องนั้นเนี่ยมันมีคำตอบอะไรบ้างนะฮะแล้วคำตอบอันไหนมันดูที่จะสมเหตุสมผลที่สุดหรือว่าจะชักโน้มน้าวใจเราเนี่ยนะครับให้ไปในทางนั้นมากที่สุดนะฮะคำจริงเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงเรื่องนิติปรัชญาเนี่ยนะฮะผมคิดว่าที่อาจารย์สมชายแบ่งประเภทของตำราเอาไว้เป็น2กลุ่มเนี่ย ก็มีส่วนถูกอยู่แหละนะฮะก็คือเราพรรณนาเนื้อหาความรู้ทางนิติปรัชญาเนี่ยผ่านประวัติศาสตร์ความคิดอันหนึ่งนะฮะซึ่งอาจจะกล่าวว่าตำราที่ผมเขียนมาล่าสุดเนี่ยนะฮะมันเป็นผลจากการลาซัปริคาลิฟไปปีนึงเนี่ยเป็นตำราที่ผมตั้งใจเขียนเติมของท่านอาจารย์ปรีดีนะฮะเพราะว่าอาจารย์ปรีดีเนี่ยได้พรรณนาความประวัติศาสตร์ความนิติปรัชญามานะฮะแล้วก็มาสิ้นสุดลงประมาณที่ศตวรรษที่19ถูกไหมฮะสิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือว่าเอาแนวความคิดที่ถกเถียงกันในศตวรรษที่20เนี่ยเข้ามาเติมลงไปนะฮะแล้วก็บางส่วนก็ถือโอกาสขยายความนะฮะบางส่วนก็ถือโอกาสแสดงความเห็นของผมนะฮะซึ่งอาจจะตรงอาจารย์บ้างอาจจะแย้งกับอาจารย์ปรีดีบ้างนะฮะก็ถือว่าเรียกว่าถือว่าเป็นการตอบแทนนะฮะอาจารย์ปรีดีที่ได้สอนวิชาที่ปรัชญามานะฮะคิดว่าการตอบแทนครูบาอาจารย์ดีที่สุดนี่ก็คือการต่อยอดความรู้ออกไปนะครับแล้วก็บางประเด็นอาจจำเป็นต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์บ้างนะครับถ้าเกิดเราเห็นต่างด้วยความเคารพนะครับเป็นแบบนี้ทีนี้ประเด็นที่อาจารย์ชายพูดเมื่อกี้นี้ผมต่อเนื่องนึงเพราะว่ามันหมาดอยู่นะฮะคือมันเป็นปัญหาเกี่ยวพันกับเราจะดูขอบเขตของนิติปรัชญายังไงเพราะว่าเท่าที่ผมฟังอาจารย์สมชายพูดเนี่ยส่วนหนึ่งนี่นะครับประเด็นอย่างงานที่พูดถึงเรื่องไอ้ระบบหัวเดียวหลายเมียในบ้านเรานี่นะฮะหรืองานอื่นเนี่ยมันอาจจะไปพันกับสิ่งอะไรก็ประวัติศาสตร์กฎหมายนะครับแล้วก็สังคมวิทยากฎหมายนะฮะแปลว่าในการจำแนกวิชาที่เราจะเรียนกันเนี่ยมันมีแดนของวิชาอยู่แล้วเรื่องนี้เป็นไปได้ว่ายุโรปเนี่ยอาจจะมองประเด็นนี้ต่างจากอเมริกาผมสังเกตเห็นเรื่องนี้เหมือนกันเวลาที่เราดูตำราที่เขียนที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับกับที่เขียนเป็นภาษาในภาคพื้นยุโรปเช่นภาษาเยอรมันเนี่ยการทำเข้าใจเนื้อหาที่ปรัชญามันมีส่วนที่ต่างกันอยู่นะอเมริกาเนี่ยพยายามที่จะทำเป็นท็อปปิกนะฮะหรือทำเป็นธีมหรือเป็นเรื่องๆนะฮะความพันระหว่างกฎหมายกับหัวข้อต่างๆนะครับในขณะที่ในยุโรปเนี่ยจะมุ่งโฟกัสไปที่เรื่องเป็นเรื่องในทางความคิดเรื่องทางนามธรรมเป็นหลักนะฮะส่วนซึ่งเป็นหัวข้อ law and economics นะฮะ history อะไรพวกเนี้ยมันก็จะถูกเรียนในวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายบ้างนะครับในวิชาสังคมวิทยากฎหมายบ้างนะฮะกฎหมายเปรียบเทียบอะไรพวกนี้บ้างส่วนหนึ่งนะฮะอาจจะไม่ถือว่าเป็นแดนแท้ๆของนิติปรัชญาเสียทีเดียวในความหมายแบบที่เรียนกันยุโรปนะฮะในแง่นี้ไม่ได้หมายความว่าวิชาที่ปรัชญาในภาคพื้นยุโรปเนี่ยซึ่งจริงๆเป็นรากฐานสำคัญหนึ่งของธรรมศาสตร์เนี่ยจะละเลยเรื่องไอ้ประเด็นต่างๆนะฮะแต่ประเด็นเนี่ยมันจะถูกทำในแง่ที่เป็นประเด็นการตั้งคำถามพื้นฐานการถกเถียงถึงคุณค่าบางอย่างเช่นเรื่องการดื้อแพ่งนะฮะไอ้ civil disobedience นะฮะเรื่องการทำแท้งนะครับเรื่องปัญหาโทษประหารชีวิตพวกนี้นะฮะที่มันมักจะเกี่ยวพันกับเรื่องของการใช้กฎหมายทางปฏิบัตินะครับเท่าที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ทีนี้แน่นอนว่า approach ในการมองขอบเขตของที่ปรัชญาเนี่ยมันอาจจะมีจุดที่แตกต่างกันนะฮะแล้วก็อาจจะมีจุดนึงที่แตกต่างกันออกไปความจริงก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่อย่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่อาจารย์สมชายเป็นหัวเรือใหญ่ดูเนี่ยได้นำเอาแนวความคิดใหม่ๆเข้ามาพูดถึงอย่างเช่น legal realism นะฮะหรือว่า critical legal studies นะก็ต่อจากที่อาจารย์จรัญเนี่ยได้ทำเอาไว้นะฮะเป็นแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าความคิดในทั้งที่ปรัชญาทุกสำนักคิดเนี่ยไม่ว่าจะยืนจากสำนักไหนนี่นะฮะมันมีจุดอ่อนนะครับให้โต้แย้งได้ทั้งสิ้นนะฮะไอเดียแบบสำนักกฎหมายธรรมชาติเนี่ยอาจถูกโต้แย้งเนาะมันอาจจะมองกฎหมายทางอุดมคติแล้วเลื่อนลอยเกินไปฝ่ายสำนักกฎหมายบ้านเมืองหรือบริหารนิยมทางกฎหมายเนี่ยอาจจะถูกเน้นไปที่เรื่องการมองอำนาจนะฮะในทางความเป็นจริงเป็นหลักนะฮะ
สำนักกฎหมายรัฐศาสตร์อาจถูกโต้แย้งว่ามันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์นะมันเป็นเรื่องซึ่งกฎหมายไม่สามารถเชฟหรือนำสังคมได้นะฮะในขณะที่ไอเดียแบบลีกัลลิซึมเนี่ยนะฮะก็ถูกโต้แย้งได้เหมือนกันว่าถึงที่สุดเนี่ยเมื่อคุณมองการใช้กฎหมายทางความเป็นจริงมองว่ากฎหมายมันคือสิ่งซึ่งเป็นการกระทำของผู้พิพากษานะฮะในการวินิจฉัยออกมาเนี่ยมันก็จะมีคนแสวงหาคำตอบอยู่ดีว่าแล้วที่สุดแล้วสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันถูกต้องมันคืออะไรพอเรารู้แล้วว่าแฟกต์เรื่องนี้มันคืออะไรเราเห็นแล้วว่าคำพิพากษานี้ออกมาโดยผู้พิพากษามีทัศนะแบบนี้มีทัศนคติแบบนี้ตกอยู่ภายใต้อุดมการณ์ทางการเมืองแบบนี้มีกรอบอย่างอื่นที่มาครอบเขานะฮะทำให้เขาไม่ได้ใช้กฎหมายไปตรงๆเนี่ยปัญหาคือแล้วสิ่งที่มันถูกต้องนั้นเนี่ยครับมันคืออะไรนะฮะมันตอบคำถามมันให้กับเราเพราะนั้นเนี่ยผมเรียนว่าทุกๆสำนักเนี่ยนะครับมันมีข้ออ่อนในตัวของมันเองและนี่คือเสน่ห์ของวิชาปรัชญาด้วยนะฮะทีนี้มาถึงเรื่องความเกี่ยวพันเนี่ยนะฮะผมอาจจะพูดในของบ้านเรานิดหน่อยคือโดยธรรมชาติของวิชาที่ปรัชญาเนี่ยนะฮะโดยเนเจอร์ของมันเนี่ยนะฮะโดยดั้งเดิมมันเนี่ยมันเป็นปรัชญานะฮะมันไม่ใช่นิติศาสตร์โดยแท้คือเราต้องเห็นธรรมชาติของวิชานี้ก่อนว่าโดยพื้นฐานมันเป็นปรัชญานะฮะและด้วยเหตุนี้เนี่ยในบ้านเราเองเนี่ยการศึกษาวิชาปรัชญากฎหมายหรือที่ปรัชญาเนี่ยมันจึงไม่ได้ทำกันเฉพาะที่คณะนิติศาสตร์เท่านั้นนะฮะบางมหาวิทยาลัยเนี่ยสอนกันในคณะอักษรศาสตร์หรือศิลปศาสตร์ผมอาจจะขออนุญาตเอ่ยนามนะผู้ที่ไม่ใช่นักกฎหมายอ่ะแต่ว่าทำงานในทางปรัชญากฎหมายหรือนิติปรัชญาเนี่ยนะฮะจาก approach ในทางปรัชญาแท้ๆเลยนี่นะครับอย่างเช่นท่านศาสตราจารย์ดร.สมพันธ์ผมทาใช่ไหมซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านสอนที่มหาจุฬานะฮะมหาจุฬาองค์กรราชวิทยาลัยนะฮะผมไม่แน่ใจแหล่งทางวิชาการท่านนะฮะอาจารย์บุญส่งชัยสิงห์กานานนท์เนี่ยอันนี้ท่านก็มีการสอนปรัชญากฎหมายบ้างที่มหาวิทยาลัยศิลปากรแต่ท่านมองกฎหมายจาก approach ทางปรัชญานะฮะซึ่งก็มันก็มีมุมมองคือมันอาจจะมองได้หลายแง่มุมนะฮะของบ้านเราคือว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ทำนิติปรัชญาจากฐานของกฎหมายเนี่ยแกเป็นฐานของปรัชญาเนี่ยมันมีการพูดคุยกันน้อยอ่ะนะมันมีการพูดคุยกันน้อยตลอดระยะเวลาปีที่ผ่านมาเนี่ยนิติปรัชญาเนี่ยนิติศาสตร์ก็คือถูกสอนเนี่ยโดยคนที่เป็นนักกฎหมายเป็นหลักใช่ไหมฮะในที่ฝั่งอักษรศาสตร์เนี่ยก็ถูกสอนโดยคนที่เป็นนักปรัชญาเป็นหลักแต่วัตถุแห่งการศึกษาจำนวนหนึ่งเนี่ยมันทับซ้อนกันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะแลหลังเรียกว่าอะไรนะฮะดูมองไปข้างหน้าด้วยเนี่ยเกี่ยวกับนิติศาสตร์ไทยนิติปรัชญาเนี่ยผมว่าความร่วมมือกันหรือการแลกเปลี่ยนการสนทนากันเนี่ยนะครับในข้ามพรมแดนในแง่ที่ว่าทำวัตถุอันเดียวกันแต่ว่าจาก approach คนละอย่างเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งซึ่งช่วยทำให้วิชานิติปรัชญาเนี่ยเจริญงอกงามในบ้านเรามากยิ่งขึ้นนะฮะทีนี้ผมพูดถึงตัวเองนิดหน่อยนะฮะคือโดยพื้นฐานเนี่ยผมไม่ใช่เป็นนักนิติปรัชญาหรือไม่ได้ศึกษามาในทางปรัชญากฎหมายโดยตรงนี่ผมก็เรียนเลยว่าแน่นอนมันมีสาขานะฮะในเยอรมันเนี่ยที่คุณจะเรียนเนี่ยนะทางนิติปรัชญาโดยตรงปัจจุบันเนี่ยผมก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งที่ทำเรียนโทเนี่ยนะฮะกับผมทางด้านหัวข้อในท็อปิกทางนิติปรัชญาเนี่ยแต่ทำในสาขากฎหมายมหาชนนะฮะเพราะว่ามันไม่มีสาขาปริญญาโทที่เป็นนิติปรัชญาโดยตรงอะก็ทำตามอาจารย์ที่ปรึกษาทำความสนใจอาจารย์ที่ปรึกษาแหละก็จบไปในฟิลที่เป็นสาขากฎหมายมหาชนแต่ตอนนี้เขาไปเรียนเนี่ยทางนิติปรัชญาโดยตรงเลยนี่เรียนยิ่งตรงกับผมอีกนะฮะผมเนี่ยโดยแบ็กกราวน์เนี่ยโตมาจากกฎหมายมหาชนในส่วนที่เป็นกฎหมายปกครองเพราะนั้นพื้นฐานผมเนี่ยก็เป็นนักกฎหมายอ่ะที่ศึกษานิติศาสตร์โดยแท้ถูกไหมฮะแต่ว่ามีความสนใจในวัตถุที่ศึกษาของวิชาของตัวเองว่าไอ้กฎหมายมันคืออะไรกฎหมายมันสัมพันธ์กับความยุติธรรมไหมนะฮะมันสัมพันธ์กับศีลธรรมหรือเปล่านะฮะทำไมเราต้องเชื่อฟังกฎหมายเราไม่เชื่อกฎหมายได้ไหมนะฮะแล้วที่ผู้มีอำนาจออกกฎหมายแบบนี้มันจะได้ชื่อเป็นกฎหมายเสมอไปหรือไม่นะฮะไอคำถามเหล่านี้ก็ผลักดันให้ผมไปสนใจนะฮะในแดนในทางที่ปรัชญาคือโดยส่วนตัวผมก็เป็นคนสนใจวิชาปรัชญามาด้วยนะตั้งแต่แรกนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าโดยแบ็กกราวน์เนี่ยผมเป็นนักนิติศาสตร์โดยแท้นะฮะซึ่งผมว่าก็อาจจะไม่ข้อเสียหายเลยนะถ้าเกิดจากนักนิติศาสตร์โดยแท้จะไปสนใจนะครับในทางในวิชาที่เป็นปรัชญาผมกลับคิดว่าดีเสียอีกที่นักนิติศาสตร์เนี่ยที่มีรากฐานมาจากความนิติศาสตร์โดยแท้เนี่ยจะไปสนใจในปัญหานะฮะที่เป็นภาพใหญ่ที่สำหรับท่านที่ไม่ได้อยู่ในวงวิชาการเนี่ยอาจจะแปลกใจเวลาที่ผมพูดถึงนิติศาสตร์โดยแท้กับนิติปรัชญานะฮะผมอธิบายแบบนี้ว่า
นิติศาสตร์โดยแท้นี่คือศึกษากฎหมายอย่างที่มันเป็นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายนี่นะฮะเพื่อให้รู้กฎหมายแล้วเอากฎหมายไปใช้ได้อะมันเป็นการศึกษาที่เน้นไปในแง่ของวิชาชีพอะถูกไหมฮะเอาเรียนกฎหมายไปใช้นะครับในทางปฏิบัติในแง่นี้นิติศาสตร์เองอาจจะต่างกับรัฐศาสตร์อยู่มีคนโอเครัฐศาสตร์ก็เรียนทางปฏิบัติเหมือนกันแต่ว่าความเป็นวิชาชีพอะมันไม่เหมือนกันนิติศาสตร์เนี่ยมาเรียนเพื่อไปเข้าสู่นะฮะวงวิชาชีพอะโดยตรงคุณไปเป็นทนายความเป็นศาลเป็นอัยการเป็นผู้พิพากษาซึ่งคุณต้องเอากฎหมายนี่ไปใช้ถูกไหมฮะเพราะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยนักกฎหมายก็จะง่วนอยู่แต่กับตัวบทหรือกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายซึ่งก็ไม่อาจจะไม่นับว่าเป็นสิ่งที่ผิดหรอกแต่มันไม่พอถ้าเกิดเราอยากจะเห็นกฎหมายเนี่ยนะฮะเราอยากจะรู้สิ่งซึ่งเป็นวัตถุที่เราใช้ทำมาหากินอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยเราควรจะเข้าใจมันน่ะจาก approach อย่างอื่นๆบ้างแล้วอันนี้นิติปรัชญาก็อาจจะมีส่วนช่วยทำให้เราเนี่ยเห็นกฎหมายในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นความมุ่งหมายของอาจารย์ปรีดีด้วยตอนที่เริ่มบุกเบิกหรือก่อตั้งวิชานี้ขึ้นมาแต่ว่าเราสังเกตว่าตอนที่อาจารย์ปรีดีบุกเบิกวิชานิติปรัชญาเนี่ยท่านไม่ได้สอนทางนิติปรัชญาอย่างเดียวหรือว่าโฟกัสลงทางนิติปรัชญาเลยนะฮะท่านจริงๆท่านสอนนิติศาสตร์โดยแท้แล้วก็พยายามที่จะยกระดับไอ้เบื้องกฎหมายให้มันเป็นเรื่องหลักทั่วไปอ่ะงั้นวิชาที่สำคัญมากๆที่เป็นการวางรากฐานความคิดในทางนิติศาสตร์เนี่ยคือกฎหมายแพ่งหลักทั่วไปถูกไหมฮะมันเป็นการวางรากฐานการก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่านิติทัศนะที่ถูกใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยฉบับปัจจุบันเนี่ยซึ่งผมมีบางส่วนเห็นตรงกับอาจารย์จรัญนะฮะว่าที่อาจารย์จรัญวิจารณ์เนี่ยอันเนี้ยผมเห็นด้วยเลยอ่ะเรื่องสวเรื่องมาตราอะไรพวกนี้นะฮะมาตรา44พวกนี้แต่ที่ผมเห็นต่างอย่างนึงคือผมไม่คิดว่าคนทำรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจับคิดไปถึงนิติปรัชญาแบบที่อาจารย์บอกอ่ะ คือผมว่าไอ้นิติทัศนะในความหมายของคนเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยคือนิติทัศนะแบบของเขาอ่ะคือนิติทัศนะที่ถูกต้องคือแบบที่เขาเป็นน่ะคือที่เขาเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้คือนิติทัศนะที่จะบอกว่าไอ้การมีสวมาจากการแต่งตั้ง250คนเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องการมีมาตรา44เนี่ยนะฮะใช้บังคับต่อไปแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวจะสิ้นผลไปแล้วเนี่ยแต่ต่อเนื่องมาเนี่ยนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแล้วหัวหน้าคสช.ยังคงอยู่ยังมีอำนาจอยู่ยังสั่งแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้อยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องผมรู้สึกว่านิติทัศนะของคนทำรัฐธรรมนูญเนี่ยคือแบบนี้ฮะแล้วเป็นนิติทัศนะที่บังคับด้วยว่าวงการกฎหมายไทยอ่ะต้องไปแบบนี้ซึ่งผมเห็นว่าผิดนะผมเห็นว่าผิดแล้วแม้แต่การใช้คำนี้ซึ่งเป็นคำกลางๆเนี่ยบรรทุกครอบนะครับโดยระบอบหรือระบบรัฐธรรมนูญที่เขียนอยู่ในปัจจุบันนะที่มันไม่ได้มีเกิดจากรากฐานประชาธิปไตยมันจึงเป็นสิ่งซึ่งไม่แน่ถูกต้องแล้วผมกลับคิดว่าในด้านนึงเป็นอันตรายด้วยถ้าคนซึ่งมีทัศนะแบบนี้เป็นคนกุมความเป็นไปหรือเป็นคนกุมอำนาจเนี่ยเขาจะสามารถนะฮะสั่งลงมาเป็นลำดับแล้วเชฟนะฮะไอตัวหลักสูตรในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางแบบนั้นไอเดียอย่างที่อาจารย์ฝันหรือไอเดียแบบที่ผมคิดเห็นเรื่องการเปิดนะครับให้มีทัศนะหลากหลายวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามต่อสิ่งที่มันเป็นจารีตมันยุติแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยากเพราะจะถูกมองว่านี่คือทัศนะนิติทัศนะที่ไม่ถูกต้องในอย่างที่ผมบอกเขาว่านิติทัศนะแบบเขานี่ไม่ถูกต้องเนี่ยเขาก็บอกว่านิติทัศนะแบบผมเนี่ยไม่ถูกนะฮะไอเดียแบบที่นิติราษฎร์เคยทำมาเนี่ยนะฮะมันผิดผมบางทีผมเกือบจะคิดว่าไอ้นิติทัศนะเนี้ยมันเป็นปฏิกิริยาต่อไอ้หลายปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำในบริบททางความเป็นจริงของบ้านเราว่ามันมีคนขึ้นมาลุกขึ้นตั้งคำถามท้าทายอะไรบางอย่างแล้วมันไปถึงคนหมู่มากถึงมวลชนนะความรู้สึกผมเป็นแบบนั้นนะฮะก็อันนี้ก็อาจจะเปิดให้ถกเถียงกันได้นะฮะแต่ว่าก็บางส่วนเนี่ยผมเห็นด้วยที่อาจารย์บอกแล้วว่าเขามีนิติทัศนะในลักษณะแบบนั้นจริงๆนะครับทีนี้ถ้าเรามองย้อนกลับมาดูสถานะของวิชานี้ในวงวิชาการไทยแล้วก็ผมอาจจะเชื่อมถึงอิทธิพลของคำสอนในทางนิติปรัชญาที่มันมีต่อวิชาชีพในระบบกฎหมายไทยเนี่ยยกคำพิพากษาของศาลบางเรื่องที่เกี่ยวพันเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะคือในบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าวิชานิติปรัชญาในมีอิทธิพลต่อนักกฎหมายโดยทั่วไปเนี่ยน้อยนะฮะไม่มากเท่าไหร่ซึ่งอาจจะเป็นปกติอยู่ด้วยเพราะว่าวิชาแกนหลักที่เขาเรียนน่ะเขาเรียนนิติศาสตร์โดยแท้ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ถึงขนาดผิดนะฮะแน่นอนผมเคยอ่านงานอาจารย์สมชายอาจารย์พูดถึงนิติศาสตร์ในเชิงกลไกนะฮะซึ่งอาจจะต่างจากนิติศาสตร์ในแง่ของการมองไอ้เรื่องข้อเท็จจริงในวันนี้มันก็เป็น approach อยู่ว่าเวลาที่สำนักคิดแต่ละสำนักเนี่ยจะวิจารณ์ตัวกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเนี่ยเขาจะวิจารณ์จากมุมมองของเขาผมยกตัวอย่างเช่น
ฮันส์เคลเซนเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิ์ที่เป็นตัวพ่อของสำนักกฎหมายบ้านเมืองนะฮะหรือเป็นปริหารนิยมทางกฎหมายเนี่ยเขาก็โจมตีไอ้นิติศาสตร์ที่เราเรียนกันโดยทั่วไปว่ามันไม่ปลอดจากคุณค่ามันเป็นเรื่องของการยึดโยงกับธรรมะความดีงามความถูกต้องซึ่งมันแล้วแต่ใจของคนที่จะคิดแต่ละคนนะมันหาเกณฑ์ที่มันแน่นอนไม่ได้เขาเรียกนิติศาสตร์แบบนี้ว่านิติศาสตร์ตามขนบแล้วเขาบอกว่านิติศาสตร์ของเขาอะไอ้ตามที่กฎหมายบริสุทธิ์นั่นแหละเป็นนิติศาสตร์ที่แท้จริงคือนิติศาสตร์ที่มันมีระบบตรรกะแบบใช้วิธีการทางตรรกวิทยาแบบนิรนัยในการได้เมื่อซึ่งคำตอบในอันเดียวภายในระบบเขาเนี่ยของเขานี่คือแท้จริงเขาก็อาจจะถูกวิจารณ์จากอีกพวกหนึ่งนะพวกลิลิซึมดีกาลิลิซึมอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกไอ้นิติศาสตร์แบบของคุณน่ะมันเป็นคับแคบคือคิดว่าทุกอย่างมันสมบูรณ์มันเป็นเชิงกลไกอย่างเดียวถูกไหมฮะมันจะต้องมองไอ้การใช้กฎหมายจริงๆทางปฏิบัติว่าเอาเข้าจริงเวลาศาลเขาใช้กฎหมายเนี่ยเขาใช้ตรรกวิทยานิรนัยในการดูข้อเท็จจริงปรับบทกฎหมายสรุปเป็นผลทางกฎหมายหรือเปล่าหรือศาลเองเนี่ยตกอยู่ภายใต้อคติภายใต้คุณค่าภายใต้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างเหมือนกันซึ่งจะเป็นตัวเชฟในการก่อให้เกิดคำพิพากษาขึ้นมาถูกไหมฮะเพราะนั้นแต่ละสำนักเนี่ยก็จะมีการโต้แย้งกันฝ่ายที่มองนี้ก็จะโต้แย้งว่าโอเคคุณวิจารณ์ตรงนี้ได้แต่คำถามคือแล้วจะทำยังไงมันจะมีอะไรเป็นเครื่องมือทดแทนในการใช้กฎเกณฑ์ทางกฎหมายในการที่จะเข้าวินิจฉัยใหม่มันก็อาจจะยังไม่มีถูกไหมฮะแต่ผมก็จะบอกว่าทุกๆสำนักคิดเนี่ยมันเปิดมุมมองของเราให้กว้างขึ้นในแต่ละบริบทเสมอเลยเพราะนั้นการสารที่ปรัชญาเนี่ยมันจึงทำให้เรามีโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้นน่ะคือเราอาจจะไม่ได้ยึดติดอย่างเดียวหรือว่าไอ้อันไหนมันเป็นสิ่งที่มันถูกต้องเราคิดว่าอันนี้สำคัญถ้าเราเรียนนิติปรัชญาแบบที่เราเห็นนะฮะจุดแข็งและจุดอ่อนของทุกสำนักเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเป็นนักกฎหมายที่มีจิตใจกว้างขวางขึ้นน่ะแล้วก็พร้อมกับการรับฟังการวิจารณ์นะฮะแล้วก็สามารถวิจารณ์ได้ด้วยเราคิดว่าอันนี้คือสิ่งอาจจะขาดหายไปในนิติศาสตร์ไทยในแง่นี้ผมเห็นพร้อมอาจารย์จรัญที่ท่านพูดมาในตอนต้นว่าไอความคิดเชิงด้านนิยมเนี่ยนะฮะหรือการทำตัวให้มันสอดคล้องกับไอสิ่งที่มันเป็นมาแต่เดิมเนี่ยไอคอนฟอร์มิซึมเนี่ยมันครอบงำนะฮะระบบของเราอยู่แน่นอนในการสอนนิติปรัชญามันเป็นโอกาสที่คนที่เป็นผู้สอนเนี่ยจะเปิดนะฮะมุมมองของคนซึ่งเป็นผู้เรียนให้เห็นแนวความคิดที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งอันเนี้ยอาจารย์บดีก็ได้เริ่มทำเอาไว้นะครับแล้วก็วางไอ้วิชานี้ลงมาพี่เหนือว่ามันยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอันนี้จะพอตอบถามอาจารย์สมชายได้ด้วยนะฮะผมว่ามหาวิทยาลัยเองเนี่ยไม่ค่อยสนับสนุนส่งเสริมไอ้การขยายเรื่องทางนิติปรัชญาเท่าไหร่เราอาจจะไม่ได้มีส่งคนไปศึกษาเรื่องพวกนี้ไปเรียนเรื่องพวกนี้หรือเปิดให้วิจัยอะไรพวกนี้โดยตรงเพราะว่าวิชาพวกนี้เป็นวิชาเรื่องในทางความคิดนะครับมันเอาไปใช้ในแง่ของการประกอบอาชีพเนี่ยลำบากอย่างเช่นถ้าอาจารย์จะทำวิจัยสักเรื่องหนึ่งเนี่ยวิจัยที่มันตอบสนองหน่วยงานของรัฐเนี่ยในpractical ทางปฏิบัติเนี่ยมันมีแหล่งทุนให้ทำวิจัยถูกไหมฮะแต่ถ้าจะทำอะไรที่เป็นเรื่องความคิดเช่นสมมติว่าผมอยากจะทำเรื่องผมเห็นผมอ่านหนังสือนิติศาสตร์แนวพุทธของท่านสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านประยุทธ์โตเนี่ยหลายส่วนก็เห็นด้วยกับท่านบางส่วนก็จะเห็นต่างจากท่านในบางประเด็นเนี่ยแล้วจะวิจารณ์ไอเดียนิติศาสตร์แนวพุทธจากฐานนิติปรัชญาเนี่ยมันยากอ่ะมันไม่มีถูกไหมฮะแหล่งทุนก็จะเป็นภายในมหาวิทยาลัยเองนั่นแหละเป็นหลักมากกว่าแต่ว่าไอข้างนอกเนี่ยมันจะไม่มีเพราะนั้นไอตรงนี้มันก็มีผลทำให้คนที่จะทำตรงนี้จริงๆเนี่ยมันมีน้อยนะฮะเพราะนั้นไอคือวิชาที่มันจะงอกงามได้ในส่วนนึงเนี่ยรัฐมันต้องซัพพอร์ตด้วยและเห็นความสำคัญของมันซึ่งผมไม่ค่อยแน่ใจว่ารัฐไทยเนี่ยจะเห็นความสำคัญของวิชานี้หรือเปล่าเพราะว่ามันทำให้คนตั้งคำถามไงมันทำให้คนหัวแข็งมากขึ้นน่ะซึ่งมันจะขัดกับไอจารีตธรรมเนียมนะฮะในทางนิติศาสตร์ที่มันเป็นหลักมากกว่านะนี่เป็นข้อที่ผมพยายามวิเคราะห์นะฮะเพราะนั้นใครที่ชี้ว่าจริงๆแล้วกฎหมายเป็นเรื่องการเมืองซึ่งจริงมันก็มีส่วนถูกอยู่นะว่าหลายส่วนเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆด้วยนี่นะฮะถูกอภิบายใหม่แบบนี้ซึ่งมันมีมุมมองที่น่าสนใจอยู่เนี่ยบางทีมันกระทบกระเทือนถึงไอ้ตัวโครงสร้างหลักๆที่มันเป็นอยู่เพราะว่าส่วนหนึ่งทำให้บ้านเราเนี่ยคนศึกษาเรื่องนี้กันน้อยนะครับอันนั้นเป็นประเด็นเพราะนั้นถ้าจะปฏิรูปเนี่ยถ้าจะพูดถึงนิติศาสตร์เนี่ยมันจะต้องเปิดนะแล้วส่งเสริมให้คนศึกษากันให้คนเกิดการอภิปรายเกิดการโต้แย้งและเกิดการถกเถียงกันเป็นหลักนะฮะแต่ทีนี้ไอ้การที่ไปโต้เถียงกันทางกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าแบบนี้นะฮะคือว่ายังไงเราต้องไม่ลืมอะว่าไอ้แกนของวิชานิติศาสตร์เนี่ยมันคือ
ตัวนิติศาสตร์โดยแท้มันเป็นการเรียนเพื่อกฎหมายไปใช้ทางปฏิบัติเราวิจารณ์ได้แต่ว่ามันต้องมีสิ่งที่มันมาทดแทนนะเช่นคุณจะทดแทนตรรกวิทยานิรนัยในแง่ของการปรับบทกฎหมายยังไงถ้าตัวบทเนี่ยมันเป็นเท็กซ์ขึ้นมาถูกไหมฮะแล้วมันเกิดข้อเท็จจริงขึ้นมาแล้วมันต้องมีการปรับบทแล้วเวลาสอนหนังสือเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกที่เราต้องสอนหนังสือในลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าในด้านนึงเนี่ยเราไม่ควรคาดหวังอย่างที่ปรัชญาว่ามันจะสามารถเป็นยาครอบจักรวาลแก้ปัญหานะครับในทางกฎหมายเราได้ทั้งหมดปัญหาส่วนนึงเนี่ยที่เกิดขึ้นในศาสตร์ไทยนี่นะฮะมันส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นปัญหาจากการสื่อสารที่ปรัชญาเนี่ยใช่จริงนะบางหัวข้อเราไม่มีความรู้เรื่องนั้นไม่มีคนสนใจศึกษาไม่มีการสนับสนุนนะฮะเอาแม้แต่อย่างธรรมศาสตร์เองเนี่ยก็ยังไม่มีสาขาปริญญาโทที่ศึกษาทางนิติศึกษาทางปรัชญาประวัติศาสตร์อะไรโดยตรงนะฮะผมไม่แน่ใจวิชาสังคุยากฎหมายปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่อยู่ที่คณะนิติศาสตร์ได้ซ้ำไปน่าจะไปอยู่ที่คณะสังคุยาได้ซ้ำนะฮะเมื่อกี้ก่อนที่จะมาพูดถึงเนี่ยอาจารย์กิติศักดิ์ขออนุญาตเอ่ยนามนะท่านคุยกับผมว่าภาคนิติศึกษาศูนย์นิติศึกษากำลังจะมีดำริเปิดปริญญาโททางด้านนี้โดยตรงซึ่งถ้าเกิดทำได้จริงก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะมันก็จะช่วยทำให้เกิดคนมาสนใจศึกษาแล้วมันเกิดชีวิตชีวาในการที่จะศึกษาทั้งสองวิทยากฎหมายประวัติศาสตร์กฎหมายนิติปรัชญานิติทฤษฎีพวกนี้นะฮะให้มันงอกงามมากขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกแต่เรื่องปัญหาใหญ่อันนึงเนี่ยที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยผมว่ามันเป็นปัญหาเรื่องนิติวิธีด้วยคือเป็นปัญหาเรื่องว่านอกเหนือจากเราไม่ได้อาจจะไม่ได้สอนนิติปรัชญาแบบที่ควรจะสอนแล้วเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นปัญหาเรื่องของ juristic method นะหรือนิติวิธีที่ผมคิดว่าเรายังอาจจะสอนไม่เยอะพอเพราะเรารู้สึกว่ามันสอนกันในวิชาต่างๆแล้วอะถูกไหมฮะคือปัญหาเรื่องการใช้กฎหมายเนี่ยการตีความกฎหมายคือไอ้สองอันเนี้ยมันไปด้วยกันผมไม่แปลกใจถ้าเกิดจันปีดีจะเริ่มต้นสอนนิติปรัชญาด้วยนะครับพร้อมกับท่านสอนมาตรา4อะเพราะว่ามันต้องไปด้วยกันน่ะคือไอ้ตัวนิติวิธีเนี่ยมันคือวิธีคิดวิธีใช้กฎหมายวิธีการตีความกฎหมายแล้วเราผมพบอย่างนี้ว่าคำพิพากษาจำนวนหนึ่งเนี่ยที่บางส่วนก็ได้วิจารณ์ไปนี่นะฮะในช่วง10กว่าปีมานี้ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันอาจจะมันเป็นปัญหาสนุนมาจากวิธีใช้วิธีการตีความกฎหมายด้วยคือการโต้แย้งอ่ะมันอาจจะเป็นปัญหาความเห็นว่าคนคุณสังกัดสคูลความคิดแบบอนุรักษ์นิยมแบบโปรเกรสซีฟเป็นพวกก้าวหน้าเป็นliberalเป็นเสรีนิยมอะไรพวกนี้ไม่ใช่เลยนะแต่มันเป็นปัญหาจากว่าไอ้วิธีการใช้วิธีการตีความของศาลเองในบางเรื่องเนี่ยความซื่อตรงต่อระบบระเบียบของการใช้กฎหมายบางเรื่องเนี่ยที่มันเป็นปัญหาแต่มันไม่สามารถที่จะถูกพูดได้อย่างเต็มที่เพราะว่ามันมีตัวกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายเนี่ยที่ผมเรียกโดยเฉพาะกฎหมายตระกูลหมิ่นน่ะนะฮะมันกำกับอยู่นะฮะคำว่ากฎหมายตระกูลหมิ่นหมายถึงตั้งแต่มาตรา2ไปเรื่อยไปจนถึงหมิ่นประมุขรัฐต่างประเทศดูหมิ่นศาลผู้พิพากษาหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาดูหมิ่นพวกเนี้ยคือไอ้พวกเนี้ยส่วนนึงเนี่ยมันเป็นกรอบนะทำให้ไอ้การวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับในกรณีมันมีข้อจำกัดอยู่นะในทางความเป็นจริงซึ่งในประเทศที่วิชาที่ศาลเขาเจริญมากแล้วเนี่ยไอ้ข้อจำกัดหรือแบเรียร์อันเนี้ยมันน้อยกว่าเรานะฮะเพราะนั้นการผลักให้เกิดการสารนิติปรัชญาเนี่ยมันจึงต้องปรับไอ้โครงสร้างพวกนี้ไปพร้อมกันนะคือถ้ามันไม่ปรับพวกนี้ไอการวิพากษ์วิจารณ์นะเสรีภาพในการแสดงความเห็นอย่างแท้จริงหรือเสรีภาพในทางวิชาการอย่างแท้จริงมันเกิดขึ้นไม่ได้มันไปด้วยกันนะฮะมันเป็นเนื้อเดียวกันทีนี้ถามว่าแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เราโอเคเริ่มมีการพูดถึงนิติปรัชญาในบ้านเราเนี่ยนะแล้วก็มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็มีสอนวิชานี้เนี่ยเรามีปัญหาอะไรแล้วก็ไอ้วิชานี้นะครับมันมีผลต่อการใช้กฎหมายทางปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนมันส่งผลกระทบในแง่ของการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพหรือส่งผลกระทบต่อการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลในบ้านเรานะผมอาจจะใช้เวลาจำกัดนี้ยกตัวอย่างบ้างนิดหน่อยเท่านั้นเองนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่ถ้าดูเนี่ยนะฮะในมหาวิทยาลัยเนี่ยวิชาที่ปรัชญาเนี่ยอย่างที่ธรรมศาสตร์เองก็เป็นวิชาบังคับที่เด็กต้องเรียนเป็นวิชาอยู่ปีที่4บางมหาวิทยาลัยเนี่ยกำหนดให้ไปเรียนปี2ก็มีนะบางแห่งผมเห็นว่าเรียนปี1เลยด้วยซ้ำนะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นปัญหาว่าการวางเนี่ยนะฮะวิชาเหล่านี้ตำแหน่งของการศึกษาว่าอยู่ปีไหนเป็นปัญหาเหมือนกันไม่ใช่เป็นเพราะผมเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์นะแต่ผมรู้สึกว่าที่ธรรมศาสตร์กำหนดเอาไว้ในชั้นปีสูงเนี่ยน่าจะถูกแล้วอะคือไอ้วิชานี้มันจะเรียนในชั้นปีต่ำก็ได้เหมือนกันมันเรียนคนละ approach กันแต่การเรียนปีสูงอาจจะมีข้อดีคือเมื่อคุณเห็นกฎหมายทั้งหมดคุณผ่านวิชาที่เป็นนิติศาสตร์โดยทั้งหมดแล้วเนี่ย
คุณควรจะเปิดโลกทัศน์ของคุณไปมองกฎหมายจากมุมมองภายนอกเพราะนิติศาสตร์โดยแท้เนี่ยมันมองกฎหมายใช้กฎหมายจากมุมมองภายในระบบมันให้เหตุผลมันโต้แย้งกันเนี่ยจากภายในระบบกฎหมายเองเช่นโต้แย้งว่าไอ้นี่มันใช้ไม่ได้เพราะมันขัดพ.ร.บ.ถูกไหมไอ้พ.ร.บ.แบบนี้มันใช้บังคับไม่ได้เพราะมันขัดรัฐธรรมนูญส่งสารรัฐธรรมนูญแล้วพวกเนี้ยมันเป็นการให้เหตุผลภายในระบบกฎหมายเองนะฮะซึ่งนักกฎหมายต้องมีแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยนิติปรัชญามันทำให้เราเห็นมุมมองจากภายนอกที่มองเข้ามาในระบบกฎหมายอย่างตั้งคำถามที่ปกตินักศึกษาจะไม่เคยถามว่ากฎหมายมันสัมพันธ์กับความยุติธรรมจริงไหมแล้วมันสัมพันธ์กันยังไงอะไรคือความยุติธรรมกันแน่ไอ้พวกนี้มันจะเปิดทัศนะแบบนี้ออกไปนะฮะวันนั้นในแง่ของการจัดวิชาเนี่ยผมว่าก็อยู่ปีสูงก็ได้นะฮะแล้วอาจจะดีกว่าแต่ว่าดูปีล่างก็อาจจะต้องสอนอีกแบบนึงว่าเด็กอาจจะยังไม่เห็นนะฮะกฎหมายทั้งหมดนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าในระดับความสำคัญวิชานี้มันอาจจะถูกลดความสำคัญลงไปนะฮะตามลำดับแล้วก็ถ้าในระดับบัณฑิตศึกษาไม่มีการทำสาขานี้ขึ้นมาโดยตรงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ความงอกงามในวิชานี้มันอาจจะมีน้อยพอมันมีน้อยเนี่ยมันทำให้แนวคิดที่มันถูกจำกัดอยู่นะฮะไม่กี่แนวคิดปัจจุบันในแนวคิดหลักๆที่เป็นนิติปรัชญาในบ้านเราเนี่ยล้วนแหละเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตกทั้งนั้นแหละซึ่งไม่ใช่ของแปลกเพราะว่าตะวันตกเนี่ยเขาคิดเรื่องนี้มาก่อนโลกตะวันออกหรือที่บอกว่าผมไม่ได้บอกว่าจีนอินเดียเนี่ยไม่มีไอเดียพวกนี้เลยมันมีเหมือนกันถูกไหมฮะแต่งานที่มีการเขียนกันเป็นเท็กซ์เนี่ยแล้วเราต้องไปอ่านเท็กซ์เพื่อหาคำตอบเนี่ยของเราต้องยอมรับว่าฝั่งตะวันออกมันน้อยกว่าฝั่งตะวันตกมันมีอยู่แล้วผมสั่งให้ศึกษาด้วยนะโดยยิ่งในบ้านเราเนี่ยไอเดียการศึกษาจาก approach จากพุทธศาสนานะฮะกับกฎหมายอ่ะผมว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญที่ควรต้องมีคนศึกษากันนี่ผมก็ยอมรับท่านตรงๆว่าผมไม่มีกำลังพอเนี่ยอันนี้ยอมรับอาจจะรับอาจารย์สมชายด้วยผมไม่มีกำลังพอเพราะว่ารากฐานผมมันเป็นนักกฎหมายมหาชนชีวิตหลักของผมเนี่ยง่วนอยู่กับไอ้นิติศาสตร์โดยแท้ที่เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองแค่นี้ก็ล้นมือแล้วถูกไหมฮะไอจะมาทำนิติปรัชญาก็ทำพอที่จะช่วยนะครับให้มันให้วิชานี้มันอยู่ต่อไปแล้วก็มีคนรุ่นหลังๆที่เขาสนใจสเปซิฟิกเนี่ยศึกษานะครับให้มันมากขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งลงไปแต่เท่าที่ผมสังเกตเห็นมาหมูแบบนี้นะฮะบ้านเราเนี่ยผมยึดอิทธิพลกฎหมายที่สำคัญเนี่ยคืออาจารย์จรัญเนี่ยพูดถึงเรื่องหมอประเวศพูดถึงอิทธิพลของจอห์นออสตินที่มีต่อบ้านเราเนี่ยเพราะบ้านเรานี่อิทธิพลของนักกฎหมายธรรมชาติเนี่ยมีมากนะฮะเพราะว่ากฎหมายธรรมชาติเนี่ยมันเชื่อมโยงอะไรกับเรื่องเป็นเหตุผลเรื่องความดีงามดูมันจะสอดรับนะครับกับไอเดียแบบทางพุทธอยู่อ่ะมันมีอะไรแบบนี้อยู่คือความถูกต้องธรรมะเรื่องต่างเหล่านี้ถูกไหมฮะเราความคิดดั้งเดิมโลกตะวันออกเราก็คือกฎหมายเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติในกำแพงจักรวาลใช่ป่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้อำนาจของมนุษย์นี่เขียนมันขึ้นมาถูกไหมฮะมันมีลักษณะแบบนี้อยู่ซึ่งก็ถือว่ามีอิทธิพลอยู่สูงอ่ะแล้วก็มันมีข้อดีของมันอยู่นะฮะแต่แน่นอนข้ออ่อนมันก็มีในด้านหนึ่งก็คือว่าในบางเรื่องเนี่ยมันทำให้เกิดความไม่แน่นอนอยู่แล้วก็ผมพบว่าเวลาเราอ้างเรื่องกฎหมายธรรมชาติกันเนี่ยคืออันนี้มันเป็นข้อคิดของผมที่ได้มาจากการรัฐประหาร2ครั้งหลังคือสมัยก่อนเนี่ยผมก็เห็นพ้องนะกับอาจารย์ปรีดีเรื่องที่อาจารย์วิจารณ์สำนักกฎหมายบ้านเมืองจอห์นออสตินสมัยผมนักศึกษาอยู่เนี่ยนะแต่พอมันเกิดรัฐประหารปี49กับรัฐประหารปี57 2ครั้งหลังเนี่ยผมมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ใหม่อันนี้ก็สะท้อนเห็นว่ามุมมองเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากไอ้ข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ชวนคิดอยู่ว่าที่รัฐประหารมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันเกิดขึ้นมันอยู่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะไอเดียของสำนักกฎหมายบ้านเมืองที่มองว่ากฎหมายคือคำสั่งรัฐาธิปัตย์แบบที่ออสตินสอนเนี่ยมันจริงหรือเปล่าผมเข้าใจถ้าเกิดเรามองย้อนไปนะสมัยยุคที่จันปีดีกำลังตั้งวิชานี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็อยู่ในช่วงของเผด็จการทหารอาจารย์สมยศท่านก็ได้กรุณาพูดถึงเกริ่นให้เรานำเราไปในตอนต้นแล้วนี่นะอาจารย์พูดอันนึงซึ่งผมว่าอาจารย์ถูกเลยคือว่าเอ๊ะเราจะอะไรไปสู้เราจะเอาไอเดียอะไรเนี่ยไปสู้กับไอ้คำสั่งของขนหน้านักทหารถูกไหมฮะซึ่งไอเดียที่มันพอทำให้เราหยิบยืมได้ที่สุดเนี่ยคือไอเดียแบบความคิดแบบกฎหมายมันคือสิ่งที่มันต้องยุติธรรมอ่ะมันต้องสัมพันธ์กับเป็นธรรมมันบ้างไม่ต้องไม่ใช่อะไรที่สั่งโดยอำเภอใจหรือสั่งโดยอำนาจล้วนๆเปลือยเปล่าของคนที่เป็นหัวหน้ารัฐประหารเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเดียของกฎหมายธรรมชาติในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันช่วยเราอย่างมากนะครับในแง่ของการใช้เป็นฐานในการไปแอตแทกนะฮะรัฐประหารอ่ะ
ซึ่งอันนี้ก็ถูกผมไม่ได้ปฏิเสธว่าแนวความคิดนี้มันผิดทั้งหมดนะฮะแต่ถามว่าแล้วมันเป็นมันมีจุดอ่อนในตัวไหมมันมีอยู่เหมือนกันถามว่าทำไมผมพูดแบบนี้ฮะเพราะว่าโดยลำพังเนี่ยการอ้างอิงถึงความดีงามหรือธรรมะบางอย่างนี่นะฮะหรืออ้างแม้แต่การอ้างอิงถึงเหตุผลเนี่ยบางทีมันขึ้นอยู่กับคนอ้างด้วยว่าคุณอ้างจากมุมไหนฮิตเลอร์เนี่ยขึ้นครองหน้าในเยอรมันนี่นะครับถามว่าทำไมนักวิชาการบิ๊กเนมอ่ะจึงซัพพอร์ตซึ่งสนับสนุนฮิตเลอร์พวกนี้ไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ฉลาดไม่ใช่เป็นคนไม่มีความรู้ความสามารถนะเขารู้อย่างดีด้วยบางคนเป็นนักกฎหมายชั้นเซียนอ่ะเป็นเอตัดทักทะในทางนิติศาสตร์เลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงซัพพอร์ตนะไม่ใช่เพราะเหตุผลเหรอฮะเป็นชุดเหตุผลของเขาเองครับเหมือนกันเขาซัพพอร์ตถูกไหมฮะบ้านเราเนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันนะคนที่อ้างอิงถึงธรรมะเขาอาจจะซัพพอร์ตการรัฐประหารก็ได้ว่ารัฐประหารเนี่ยมันเป็นไปเพื่อธรรมไงมันเป็นสิ่งซึ่งดีงามไงมันขจัดความชั่วร้ายบางอย่างออกไปไงเพราะนั้นเนี่ยต้องสับสนมันคำตอบก็คือว่าไอเดียแบบกฎหมายธรรมชาติเอาเข้าจริงเนี่ยนะฮะมันซัพพอร์ตได้ทุกทิศทางนะครับถ้าไม่ระวังอันตรายหนึ่งเนี่ยคือมันอาจจะซัพพอร์ตได้ทุกทางถ้าไม่ระวังคือคุณว่าธรรมะอันเนี้ยมันเป็นธรรมะในสิ่งที่ถือว่าถูกต้องดีกว่าไอสิ่งที่มันเลวร้ายแบบนี้นั้นเนี่ยคุณใช้ซัพพอร์ตมันแปลว่าวงการทหารบ้านเราบางทีมันอาจจะไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของไอเดียแบบlegal positivism ก็ได้แต่มันอาจจะมีฐานอย่างอื่นก็ได้ซึ่งผมยังไม่มีข้อยุติเป็นเพียงข้อสันนิษฐานของผมทีนี้เราก็บอกว่าเวลาที่ศาลตัดสินคดีอ่ะศาลไทยตัดสินคดีเนี่ยนะฮะเรามาถึงประเด็นเรื่องรัฐประหารเนี่ยศาลเราตัดสินคดีเนี่ยศาลเราอ้างถึงเรื่องเมื่อคณะทหารยึดอำนาจเรียบร้อยแล้วเนี่ยคำสั่งมีประสิทธิภาพแล้วมันก็เป็นกฎหมายศาสตราจารย์ดร.แสงอุทัยเนี่ยนะซึ่งเป็นอาจารย์ให้จบกฎหมายเยอรมันเนี่ยเขียนหมายเหตุท้ายคำพิพากษาเอาไว้เลยอ่ะบอกว่าโอเคคณะยึดอำนาจคณะทหารยึดอำนาจได้เนี่ยเขาก็ออกกฎหมายได้ตามชอบใจอาจารย์หยุดก็ท่านก็เขียนแบบนี้อยู่ในท้ายคำพิพากษาสันติกาคือผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์หยุดหลายเรื่องนะฮะแต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องซึ่งมันมีรีเสิร์ฟอยู่มันมีความเห็นที่ผมอาจจะต่างกับท่านอยู่บ้างแต่ว่าโอเคอาจารย์หยุดเนี่ยท่านไปเรียนเยอรมันช่วงที่กระแสลีกัลโพสิทิวิซึมกำลังขึ้นหม้ออยู่ในเยอรมันจนปีดีเนี่ยท่านไปตอนที่มันเป็นการฟื้นกฎหมายธรรมชาติมาแล้วใช่ไหมฮะวันนั้นของท่านเนี่ยซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางกฎหมายทั้งสองท่านเนี่ยก็อาจจะมีมุมมองเรื่องนี้ต่างกันอยู่แล้วมันต่างยุคสมัยกันด้วยแต่ว่าเราก็บอกว่าโอเคการที่อาจารย์หยุดเขียนหมายเหตุท้ายฎีกาแบบนั้นและการที่ศาลเนี่ยหยิบยกเอานี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะทฤษฎีกฎหมายคือคำสั่งของรัฐาธิปัตย์ของจอห์นออสตินอาจารย์ปีดีเนี่ยท่านก็เห็นแบบนี้แล้วท่านบอกว่ามันผิดเพราะว่ามันคือเท่ากับทำให้คนมีอำนาจเป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยมันสั่งอะไรก็เป็นกฎหมายแต่เราลองนึกดูนะเอาก็จริงเนี่ยอาจจะตอบคำถามคุณหมอประเวศเลยด้วยที่บอกว่าออสตินมีอิทธิพลครอบงำไอความคิดของไทยเนี่ยถามว่าจริงๆมันใช่เหรอคือถ้าเราลองดูไอเดียแบบสารกฎหมายบ้านเมืองซึ่งผมบอกว่าสำนักนี้ก็มีข้ออ่อนผมก็ไม่ใช่เป็นพวก positivist นะฮะโดยพื้นฐานตัวผมเองเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเราลองดูจริงเนี่ยไอเดียแบบออสตินเนี่ยบอกว่ากฎหมายของสำนักรัฐาธิปัตย์เนี่ยมันประเด็นมันคือรัฐาธิปัตย์เนี่ยคือใครรัฐาธิปัตย์เนี่ยมันเป็นได้ทั้งผู้เผด็จการก็ได้เป็นสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ครับถูกไหมฮะเราต้องมองแบบกลางๆก่อนรัฐาธิปัตย์อาจจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรก็ได้แล้วถ้าสภาผู้แทนราษฎรเป็นรัฐาธิปัตย์แบบในอังกฤษอะสภาผู้แทนราษฎรออกกฎหมายมาจากผู้แทนก็มาจากประชาชนโดยสภาธรรมดาก็ข้อมนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกไหมฮะไอ้กฎหมายคือคำสั่งอธิปัตย์ในแบบนี้มันอาจจะไม่ซัพพอร์ตเผด็จการก็ได้พูดง่ายๆคือไอเดียของนักกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยมันมีข้ออ่อนอยู่แหละในแง่ของการซัพพอร์ตอำนาจแต่ตัวอำนาจเนี่ยมันมีสภาวะที่มันเป็นกลางมันขึ้นอยู่ว่าอำนาจนี่มันอยู่กับระบอบไหนอะระบอบไหนเป็นระบอบนำอะในการครองอำนาจของรัฐใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าศาลเนี่ยยอมรับว่าคำสั่งทหารเป็นกฎหมายเป็นเพราะที่สี่คำสั่งรัฐาธิปัตย์เนี่ยก็อาจจะเป็นได้นะเหมือนที่ท่านอาจารย์ปรีดีตั้งสมมติฐานเอาไว้นะฮะแต่ก็อาจจะไม่ใช่ในหนังสือที่ปรัชญาเล่มล่าสุดของผมเนี่ยผมพยายามที่จะยกประเด็นนี้ขึ้นมาคือผมยังไม่ฟันธงเพราะว่าผมไม่มีแฟกต์ในทางข้อเท็จจริงและอันนี้ประเด็นที่อาจารย์สมชายยกมาเนี่ยจะช่วยได้มากคือการไปศึกษากฎหมายจากข้อเท็จจริงจากผู้พิพากษาไปถามผู้พิพากษาซึ่งถ้าท่านผู้พิพากษายอมให้ถามแบบปิดชื่อเนี่ยเซอร์เวย์แล้วถามดูเอาท่านที่เกษียณแล้วก็ได้ว่าที่ท่านบอกว่าคำสั่งของหัวหน้าทหารมันเป็นกฎหมายอ่ะ
มันเป็นเพราะท่านผู้พิพากษาท่านนี้เป็นนักกฎหมายแบบฝ่าย legal positivism คือเป็นนักกฎหมายฝ่ายสำนักกฎหมายบ้านเมืองเชื่อแบบจอห์นออสตินจริงๆเลยหรือไม่ใช่ผู้พิพากษาจะไม่รู้จักออสตินเลยก็ได้เขาอาจจะไม่รู้จักจอห์นออสตินก็ได้ฮะตอนที่ก่อนที่เขาจะตัดสินน่ะแต่ว่าเขาบอกเฮ้ยมันต้องเป็นเว้ยแล้วเป็นแล้วยังไงเฮ้ยมันมีอะไรพอจะช่วยเราได้อ้อออสตินนี่ไงหรือคำสอนของเจ้าลพีเนี่ยมันช่วยเราได้ไงมันก็ไอ้นี้ก็จะถูกใส่ลงไปถูกไหมเขียนเป็นฐานในการซัพพอร์ตแต่ถามว่าเป็นเหมือนนั้นจริงๆเหรอฮะผมตั้งสมมติฐานเอาไว้แบบนี้นะครับว่าเป็นไปได้ไหมว่าที่ศาลไทยเนี่ยยอมรับให้กฎหมายเป็นคำสั่งของรัฐาธิปัตย์เนี่ยอาจจะเป็นเพราะแบบนี้นะฮะเช่นศาลมองว่าก็ประชาชนสู้คณะทหารไม่ได้ประชาชนแพ้ไปแล้วคุณไม่ต่อต้านการรัฐประหารคณะทหารใหญ่กว่าไงยึดมาแล้วก็จริงๆเขามีอำนาจหมดเขาจะปลดศาลก็ยังได้เลยแล้วศาลจะไปต่อต้านได้ยังไงศาลก็เอาตามเพราะประชาชนไม่สู้ประชาชนแพ้แล้วอ่ะผู้พิพากษาอาจจะคิดแบบนี้ผมไม่รู้นะฮะมีบางท่านเนี่ยมีบางท่านคิดแบบนี้จริงๆเท่าที่ผมคุยมานะฮะแต่ว่าไม่รู้จะเป็นท่านส่วนใหญ่จะคิดยังไงนะฮะอาจจะคิดแบบนี้คือประชาชนแพ้นะครับนั้นศาลก็ไม่สู้ถูกไหมฮะเดี๋ยวศาลสู้ศาลโดนปลดทางนี้ความจริงถ้าศาลสู้มามันอาจจะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนสู้ด้วยก็ได้นี่ถ้ามองอีกมุมนึงใช่ป่ะคือการที่ศาลไม่ยอมรับไอ้นี่อาจจะกระตุ้นเป็นทำให้ประชาชนสู้ขึ้นมาก็ได้แต่ศาลทุกคนก็บอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของศาลศาลอยู่ทีหลังอ่ะประชาชนเป็นแนวหน้าถ้าประชาชนสู้และชนะเป็นล้มไอ้พวกนี้ได้ศาลก็เอาตามไงคือเอาตามประชาชนไงหรือเป็นไปได้ไหมว่าที่ศาลยอมรับว่าคำสั่งของทหารเป็นกฎหมายเนี่ยเป็นเพราะบริบททางจารีตในการทหารของไทยครับผมอาจจะพูดชัดกว่านี้ไม่ได้แต่ผมใช้คำลำลองแล้วกันว่าเป็นบริบททางจารีตท่านต้องไปดูในแฟกต์ในทางข้อเท็จจริงเองคือถ้าไม่มีอะไรที่จำกัดการพูดของผมเนี่ยผมก็จะพูดให้ชัดไปกว่านี้แต่ผมพูดได้เท่านี้ว่ามันเป็นบริบทแวดล้อมทางจารีตของสังคมเราทำไมเป็นประเพณีไหมเขาบอกเวลาผมหมดถึงพอสักสองนาทีนะใช่ไหมฮะเป็นบริบทนะครับในทางจารีตของบ้านเราหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็แปลว่าอะไรแปลว่าคำสั่งของที่บอกว่าที่บอกว่ากฎหมายบ้านเมืองอิทธิพลต่อศาลเนี่ยอาจจะไม่จริงอันนี้ตั้งเอาไว้ให้คนรุ่นถัดไปนะฮะคนรุ่นหลังผมเนี่ยลองไปค้นดูทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะยังมีไอเดียสำนักประวัติศาสตร์อีกที่เชื่อว่ากฎหมายมันเป็นวิวัฒนาการเกิดขึ้นมาแล้วอาจจะก็เป็นคาแรคเตอร์ของธรรมศาสตร์เลยก็ได้นะฮะเวลาอาจารย์ไปดีสอนเนี่ยท่านจะพูดถึงโฟกส์ไกส์ที่ท่านแปลว่าจิตวิญญาณประชาชาติแต่ปีดีเนี่ยท่านเป็นคนซึ่งมิกซ์เอาความคิดแบบกฎหมายธรรมชาติกับแบบความนักกฎหมายวารสารเนี่ยเข้าด้วยกันเป็นไอเดียของท่านน่ะก่อรูปเป็นทฤษฎีกฎหมาย3ชั้นท่านขึ้นมาแล้วท่านอเกนส์ฝ่ายที่เป็นสำนักกฎหมายบ้านเมืองถูกไหมครับทีนี้ไอเดียแบบนี้มองเผินๆมันก็อาจจะมองเรื่องโอเคเห็นกฎหมายจะวิวัฒนาการอะไรจริงๆแต่เรารู้ว่าทางปฏิบัติเกิดอะไรนะฮะผมยกเอาคำพิพากษาของศาลในคดีหนึ่งขึ้นมาอันนี้อ้างอิงจากวิทยพลของคุณศศิภาพฤกษดาจันทร์นะฮะที่ผมพูดไปที่ตอนที่ไปเรียนกฎหมายที่เยอรมันเนี่ยนะฮะในวิทยพลเล่มนี้นะฮะคุณศศิภาเนี่ยไปได้นะฮะคำพิพากษาของศาลแรงงานกลางมาคืออันนี้ถือจะเป็นคำพิพากษาของศาลที่เป็นชั้นต้นหาค่อนข้างยากถูกไหมฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นคดีแรงงานที่นายจ้างเนี่ยร้องขอต่อศาลให้อนุญาตให้เลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นประธานสหภาพแรงงานเนื่องจากลูกจ้างได้ใส่เสื้อยืดสีดำมีข้อความว่าไม่ยืนไม่ใช่อาชญากรคิดต่างไม่ใช่อาชญากรรมไปออกรายการสถานีโทรทัศน์ใช่ไหมมันมีเคสผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นสหภาพแรงงานของแห่งหนึ่งหรือเป็นไทรอัมหรือไงเนี่ยนะฮะผมจำไม่ได้ไม่แน่ชัดนะเขาไปออกทีวีใส่เสื้อเนี่ยไม่ยืนไม่ใช่อาชญากรที่ต่างที่อาชญากรรมแล้วเขาจะถูกเลิกจ้างมันก็เป็นประเด็นในคดีว่าแบบนี้การเลิกจ้างเนี่ยทำได้ไหมเป็นทำไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยศาลก็เลิกจ้างได้โอเคธงเนี่ยออกมาว่าเลิกจ้างได้แต่อะไรคือเหตุผลที่ศาลให้หนึ่งเหตุผลที่ศาลให้ก็คือศาลเขียนเอาไว้อย่างนี้นะฮะพาดพิงถึงไอเดียทางนิติปรัชญาอันนึงซึ่งถูกสอนที่ธรรมศาสตร์ด้วยนะครับว่าเมื่อพิจารณาจากวิญญาณประชาชาตินี่นะฮะศาลใช้อันนี้นะฮะเมื่อพิจารณาวิญญาณประชาชาติย่อมเห็นได้ว่าวิญญาณประชาชาติของไทยมีเอกลักษณ์ต่างจากชาติอื่นซึ่งเป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่ทราบกันดีว่าประชาชนคนไทยให้ความเคารพยกย่องเทิดทูนพระมหากษัตริย์ใครจะบังอาจดูหมิ่นเหยียดหยามไม่ได้
อันนี้ที่ศาลเขียนแปลว่าศาลเข้าใจโฟกซ์ไกด์แบบนี้ลักษณะนี้แล้วศาลใช้ไอเดียอย่างเงี้ยมาเป็นฐานในการตัดสินคดีถ้าถามว่าศาลเอาไอ้นี่ปรัชญาไปใช้บ้างไหมก็ข้อนี้เอาไปแต่เอาไปแล้วได้ผลแบบนี้ออกมาแบบนี้ประเด็นนี้คือแล้วมันใช่ไหมถูกไหมฮะไอเดียถ้าซาวินยี่เนี่ยซาวินยี่ผมหมายถึงคนที่เป็นผู้แทนคนสำคัญของสำนักไอ historical law school เนี่ยนะฮะเขาขึ้นมาแล้วเขามาอ่านเนี่ยซาวินยี่จะงงไหมผมว่าซาวินยี่จะงงครับเพราะเวลาซาวินยี่อธิบายเรื่องกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องในชั้นของการเอามาใช้แบบนี้เขาพูดถึงว่ากฎหมายมันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยจากโฟกสไกส์นะฮะไอการบัญญัติกฎหมายเนี่ยมันเป็นเพียงอนุสนธิของไอกฎหมายประเพณีที่มันต่างไปในแต่ละชาติมันคือชีวิตจิตใจคนในแต่ละชาติแล้วมันถูกบัญญัติขึ้นมาแต่ว่าเวลาที่มีการเกิดคดีขึ้นแล้วต้องตัดสินคดีอย่างเงี้ยคุณค่าอื่นๆมันจะเข้ามาเต็มไปหมดฮะมันก็คือคุณค่าในแง่ของอะไรล่ะฮะในแง่ของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถูกไหมฮะที่เป็นคุณค่าในรัฐธรรมนูญสิทธิต่างๆสมัยใหม่ซึ่งถ้าอ้างอิงกฎหมายธรรมชาติมันต้องเข้ามาแล้วถามว่าทำอย่างนี้มันถึงขั้นซึ่งควรจะถูกเลิกจ้างได้หรือเปล่าอีกมันเป็นคำถามอีกเห็นไหมฮะเพราะนั้นนี่แปลว่าอะไรฮะแปลว่านิติบัญญัติมีอิทธิพลอยู่เหมือนกันแต่ถูกเลือกไปใช้นะครับในบริบทนะของคดีแต่ละคดีอันนี้น่าคิดเหมือนกันว่าในการเลือกไปใช้เนี่ยศาลมีเกณฑ์ในการเลือกยังไงเรื่องนี้ศาลไม่ได้พูดหรอกว่าศาลอ้างอิงนักประวัติศาสตร์แต่ถ้าท่านเจอว่ามีการประชาชาติเนี่ยท่านจะต้องเปิดลึกถึงตำราอาจารย์ปรีดีเลยอะครับเปิดมาโป๊ะเจอเลยอันเนี้ยผมไม่ได้ไปศึกษาต่อไปอีกว่าผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีนี้ท่านจบจากที่ไหนหรืออ่านหนังสืออะไรซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของมอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของอาจารย์สมชายนะฮะ เป็นคนที่ไปศึกษาต่อไปนะก็อย่ายุติรอบแรกเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะไม่รู้จะมีโอกาสอีกไหมนะแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ผมไม่รู้จะสรุปของอาจารย์ผมทนนิดนึงนะครับพอดีท่านอาจารย์พูดถึงตัวสำนักคิดนิติศาสตร์โดยแท้แล้วอาจารย์ define ตัวเองว่าตัวเองรับอิทธิพลนิติศาสตร์โดยแท้แล้วเมื่อกี้ตอนนี้ท่านอาจารย์สมชายกำลังพูดอยู่สองท่านพยายามที่จะดีเบตกันผมคิดว่าอีกมุมนึงก็คือถ้าจัดอยู่ในกลุ่มความคิดที่ท่านอาจารย์ปรีดีเขียนตำราอธิบายนะครับมันจะมีการศึกษานิติศาสตร์เชิงคุณค่าและนิติศาสตร์เชิงข้อเท็จจริงซึ่งมุมมองที่ท่านอาจารย์สมชายพูดก่อนหน้าเกี่ยวกับ approach เกี่ยวกับเรื่องวิธีการศึกษาต่างๆนะครับมันจะมีมิติที่เกี่ยวกับเครื่องมือการศึกษาจากนอกศาสตร์กลุ่มนี้จะเป็นนิติศาสตร์ที่ไม่ใช่โดยแท้ซึ่งเท่าที่ผมตามที่ผมอ่านนิติศาสตร์โดยแท้เวลาเราทำการศึกษาหรือการวิจัยเนี่ยภาษาอังกฤษที่ผมเลยเขาบอกว่าเป็น research in law คือลึกลงไปในตัวบทกฎหมายแต่กลุ่มนี้จะเป็นลักษณะ research aboutรอเพราะนั้นเป็นปรากฏการณ์ลักษณะของการศึกษาจะต่างกันเครื่องมือจะต่างกันวิธีมองต่างกันความท้าทายหนึ่งก็คือสองศาสตร์ผสมกันสอง approach ผสมกันในแง่มุมของที่ไปเชื่อมโยงและที่ท้าทายอันนึงคือเอาไปตีความนิติทัศนะในรัฐธรรมนูญไทยคือผมคิดว่าอันนี้คือประเด็นที่ท้าทายอนาคตหลายข้างหน้าเราผมคิดว่าไอการประสานวิธีการศึกษานิติศาสตร์ในหลายๆสคูลทั้งตัวสำนักคิดตัวกระบวนการวิธีการศึกษาแล้วไปอยู่กับไอตัวบทของรัฐธรรมนูญที่ท่านอาจารย์จรัญเปิดไว้ตอนแรกครับนิติทัศนะอันนี้คือปัญหาคือความที่เราจะต้องคิดส่วนหนึ่งที่ผมชอบของอาจารย์นะครับคือผมคิดว่ามุมหนึ่งที่อาจารย์พยายามกระตุ้น provoke เลยครับเรียกว่าคือไอตัว legal skepticคือการสอนให้นักคือปรัชญาเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเรียนไปตั้งคำถามแต่นี้อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวถามมากไปคอนโทรลยากคิดเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือ challenge หรือความท้าทายในการสอนนิติปรัชญาเพื่อการตั้งคำถามและต้องเป็นคำถามในลักษณะที่เป็นมุมทั้งทฤษฎีที่สำคัญอิงกับตัว practical คือเป็นปรัชญากินได้ที่เอาไปและปรากฏว่าอาจารย์ยกตัวอย่างของกลุ่มการศึกษานิติศาสตร์การยกเหตุผลของศาลไทยนะครับเขามุ่ง practical บางอย่างแล้วก็มีการให้เหตุผลบางอย่างเหตุผลนั้นอาจจะถูกตามสำนักของเขาก็ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นมุมมองของนี่คือเสน่ห์ของนิติปรัชญาในแง่หนึ่งผมคิดว่าอย่างนั้นผมคิดว่าในตอนนี้นะครับมันมี
เซสชั่นถัดหลังจากที่แต่ละท่านมองนิติศาสตร์เดี๋ยวหลังและหน้านะครับในพาร์ทที่2ตอนนี้มันจะมีลักษณะของการเสวนาคุยร่วมกันก่อนที่จะไปถึงตอนนั้นนะครับผมคิดว่าถ้าอาจารย์2ท่านมีประเด็นเสริมซึ่งกันและกันในประเด็นที่ครับผมเราจะใช้เวลาตรงนี้สักประมาณ 15-20 นาทีครับ รู้สึกยิ่งพูดยิ่งสนุกนะโดยเฉพาะประเด็นของอาจารย์วรเจตนะครับที่พยายามก็วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับปัญหาเรื่องของความสับสนหรือว่าความเข้าใจผิดนิติปรัชญาในบ้านเราเนี่ยแต่ผมยกสิ่งที่อาจารย์วรเจตพูดถึงเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิติทัศนะในรัฐธรรมนูญเนี่ยหรือว่าเรื่องแนวคิดนิติปรัชญาที่อาจจะมีบทบาทในสังคมไทยเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่านิติปรัชญาเป็นสิ่งที่มันมีความสำคัญอยู่มากนะอย่างมากในสังคมต่างถ้าเราเริ่มจากสมมติถามแบบพุทธพุทธหรือแบบไทยๆเนาะเรื่องทิฏฐินะเรื่องใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะเรื่องของใจเองต่างนะเรื่องของใจหรือเรื่องของจิตเนี่ยความคิดเนี่ยว่าถ้าความคิดใดมันสามารถที่จะชี้นำหรือครอบงำสังคมได้เนี่ยมันสามารถทำให้กายหรือว่าการเคลื่อนไหวของคนเนี่ยไปตามความคิดนั้นได้ต่างนะครับผมคิดว่าประเด็นเรื่องของนิติทัศนะหรือนิติปรัชญาในรัฐธรรมนูญเนี่ยคนเขียนก็คงมีความเชื่อของเขาแบบหนึ่งนะแต่ถ้าจะถามว่าจัดอยู่ในสกุลใดสำนักใดนะจัดยากอะนะจัดยากต่างนะฮะแต่ผมมองในแง่หนึ่งอาจจะบอกว่ามันก็คือความคิดแบบดั้งเดิมอะนะถ้าเราย้อนกลับไปหาความคิดแบบพวกโซฟิสนะฮะพวกนักคิดนักพูดแบบกรีกโบราณเนี่ยที่มีความเชื่อว่ากฎหมายคือเรื่องของอำนาจคือเรื่องของกำปั้นเนี่ยนะกำปั้นใดใหญ่คนนั้นก็ชี้ขาดความยุติธรรมเนี่ยหรือความคิดแบบอนาถนิยมทั้งหลายต่างโทมัสฮอฟส์อะไรพวกนี้นะผมคิดว่าก็อยู่ในกลุ่มความคิดเดียวนะน่าจะนะอยู่ในกลุ่มความคิดเดียวกับคนที่พูดเรื่องนิติทัศนะอะไรต่างๆนะฮะหรือถ้าจะมองในเชิงของความคิดในเชิงแนวร่วมมุมกลับเราจะบอกว่าคนที่พูดเรื่องนิติทัศนะนี่ก็ไม่รู้จะเป็นสหายกับมาร์กหรือเปล่านะสหายของมาร์กหรือเปล่าที่มองว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือของชนชั้นนะเครื่องมือของผู้มีอำนาจต่างๆนะชนชั้นไหนเขียนกฎหมายก็แน่ซ้ายเพื่อชั้นนั้นเพราะนั้นเมื่อชนชั้นกูมีอำนาจกูก็เขียนเพื่อพวกกูต่างๆก็ดูไปดูมาเหมือนกับท่านจะเลื่อมใสลัทธิมาร์กเหมือนกันนะ มีน่ารู้สึกช่วงหลังชอบสนิทชิดเชื้อกับประเทศจีนอยู่เรื่อยนะจะเอาจีนโมเดลอยู่เรื่อยนะก็อาจจะเป็นไปได้ต่างโอเคอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะครับผมไม่จะไปชี้เห็นว่านิติปรัชญาจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยมันมีความแพร่หลายในทางความคิดพอสมควรต่างๆนะฮะแต่ว่ามันอาจจะเป็นการแพร่หลายในท่ามกลางความสับสนต่างๆนะครับความสับสนในทางความคิดต่างๆนะฮะอันนี้อาจจะเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของอาจารย์นักนิติปรัชญาทั้งหลายจะต้องเข้ามาอธิบายต่างๆนะครับผมดีใจที่อาจารย์วรเจตพูดถึงประเด็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์หรือก็ positivism ในสังคมไทยที่ผมเปิดจากข้อสังเกตของคุณหมอประเวศเรื่องออสตินอะไรต่างๆนะฮะก็เลยอยากถือโอกาสด้วยนะจะเรียกว่าสารภาพบาปด้วยก็ได้นะสารภาพบาปส่วนตัวนะฮะก็คือว่าครั้งหนึ่งสมัยผมเป็นหนุ่มๆผมก็คิดอย่างนี้เหมือนกันนะสมัยที่ผมแรกเริ่มเป็นนักวิชาการใหม่ผมก็เชื่อเหมือนกันว่าสำนักออสตินเนี่ยเป็นสำนักที่มีอิทธิพลครอบงำสังคมไทยนะฮะแล้วก็ไอ้สิ่งที่เป็นเรื่องของไอ้แนวคิดเผด็จการแนวคิดนักกฎหมายที่เป็นเนติบริกรอำนาจนิยมทั้งหลายหรือว่าแนวคิดที่สนับสนุนเรื่องความเป็นกฎหมายของประกาศคำสั่งคณะปฏิวัติเนี่ยมันล้วนแล้วมาจากออสตินทั้งนั้นเนี่ยมาจากปฏิฐานนิยมนะอาจจะบวกความคิดของเคลเซนเข้าไปด้วยนะผมเองเคยเขียนงานประเภทนี้ตั้งแต่ปีประมาณ28นะพูดถึงเรื่องไอ้เบื้องหลังคำการรับรองประกาศคณะปฏิวัติเนี่ยว่ามันอาจจะมีทฤษฎีของเคลเซนที่พูดถึงเรื่องความสำเร็จความมีประสิทธิภาพของการปฏิวัตินะมันเป็นตัวบ่งชี้เรื่องสิ่งที่เรียกเป็นกรุณนอมหรือมาตรฐานขั้นมูลฐานนะก็ผมก็เคยจ
จะบอกว่าหลงผิดนะฮะหลงผิดได้เช่นเดียวกันเนี่ยนะครั้งหนึ่งผมเคยคิดแบบนี้นะนั้นก็เลยบอกโอเคโอกาสนี้เวทีนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีสาธารณะของการสารภาพบาปไปแล้วกันว่าครั้งหนึ่งเราก็หลงผิดเหมือนกันต่างๆว่าจะเรียกว่าเคยโง่หรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าหวังว่าอนาคตผมจะไม่มาสารภาพบาปสั้นว่าผมหลงผิดวันนี้อีกทีหนึ่งนะฮะแต่โอเคทุกอย่างเป็นไปได้นะฮะทุกอย่างเป็นไปได้ต่างๆนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วไอ้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่อาจจะเรียกเป็นความหลงผิดนะในทางนิติศาสตร์ในทางนิติปรัชญาเนี่ยในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายเรื่องต่างนะในทัศนะของผมนะคนที่มีอคติเนี่ย เรื่องของกฎหมายธรรมชาติเนี่ยนะกฎหมายธรรมชาติเนี่ยอาจารย์บรเจก็พูดว่าแนวคิดแบบนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะมีอิทธิพลหรือน่าจะมีอิทธิพลในสังคมไทยต่างนะอาจจะบอกว่ามากกว่าปฏิฐานนิยมเพราะว่ามันเหมือนกับมันสอดคล้องไปกับแนวคิดแบบพุทธนะแบบศาสนาพุทธของเรานะซึ่งโอเคมันก็ใช่อ่ะนะเพราะว่าถ้าเรามองไอ้สิ่งที่เป็นไอ้เวอร์ชั่นของกฎหมายธรรมชาติตะวันตกเนี่ยนะมันก็มีทั้งกฎหมายธรรมชาติแนวเหตุผลนิยมเนี่ย rationalism นะกฎหมายธรรมชาติแนวศาสนาก็มีนะครับในยุคกลางยุคมืดเป็นคริสเตียน natural law ต่างแล้วก็กฎหมายธรรมชาติสมัยใหม่ที่อาจจะมีเรื่องของ human right นะกฎหมายธรรมชาติแนวสิทธิมนุษยชนเน้นเรื่องของสิทธิมนุษยชนว่ามันเป็นรากฐานเป็นแก่นของความมีเหตุผลของกฎหมายต่างนะเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจไอ้สิ่งที่เป็นลักษณะของกฎหมายธรรมชาติที่มันมีหลายเวอร์ชันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับปรัชญากฎหมายไทยดั้งเดิมอ่ะนะที่มันมักจะมีการพูดถึงมักจะมีการพูดถึงเรื่องธรรมศาสตร์กฎหมายเป็นเรื่องของธรรมะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือ Buddhist Natural Law นะมันก็คือ Buddhist Natural Law แบบนึงนะคือ Natural Law แบบพุทธอ่ะนะถ้าเราจะเทียบเคียงต่างนะฮะเพราะนั้นถ้าจะอธิบายตรงนี้มันก็พออนุมานได้ว่าไอ้ความคิดในเชิงกฎหมายธรรมชาติมันน่าจะไปกันได้กับสังคมไทยหรือว่าน่าจะมีอิทธิพลต่างนะฮะแต่ว่าเอาข้อจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านี่เดี๋ยวจะต้องคุยกันต่อต่างนะฮะว่าจริงๆแล้วสังคมไทยเรายึดมั่นในแนวความคิดนั้นจริงหรือเปล่าต่างนะฮะผมคิดว่ามันมีสิ่งที่อาจจะเป็นความคิดหรือเป็นคติแบบหนึ่งที่หลายๆคนมองว่ากฎหมายธรรมชาติคือคำตอบสังคมไทยต่างโดยเฉพาะเวลาที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ปฏิฐานนิยมทางกฎหมายนะฮะใช้กฎหมายธรรมชาติในการวิพากษ์วิจารณ์ปฏิฐานนิยมเนี่ยนะฮะแต่ว่าการหยิบเอาเนเชอร์ลอของตะวันตกเข้ามาใช้เนี่ยในบ้านเราเนี่ยตั้งแต่สมัยอาจารย์ปรีดีเกษมทราบหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมคิดว่าเราไม่ค่อยพูดถึงกฎหมายธรรมชาติในเวอร์ชันที่เกี่ยวกับด้านเกี่ยวกับhuman right ต่างนะฮะคือเรามักจะไปเน้นไอ้กฎหมายธรรมชาติแบบกรีกโบราณกฎหมายธรรมชาติเชิงศาสนาแบบออกุสตินอควายนัสอะไรต่างๆนะฮะแต่กฎหมายธรรมชาติในแนว human right นะ human right เนี่ยซึ่งบางครั้งก็เรียกเป็น positive natural law นะเป็น natural law ที่มัน positive ที่มันมีความเป็นตัวตนนะเห็นชัดในคำประกาศปฏิญญาสากลอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่เอาด้วยนะเราละเลยต่างนะฮะหรือเราพยายามที่จะปกปิดมันต่างๆไม่พูดถึงต่างนะฮะแม้กระทั่งนักกฎหมายที่อาจจะบอกเป็นไอดอลผมนะตอนหนุ่มๆนะที่อยู่กฤษฎีกานะฮะท่านก็ไม่เอาด้วยนะท่านก็ไม่เอาด้วยนะแต่หลายคนมองที่แม่นร้ายว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนึกถึง1789ฝรั่งเศสอะไรต่างๆนึกถึงการปฏิวัตินึกถึงการนองเลือดต่างๆเพราะนั้นนี่คือปัญหาที่ว่าเวลาที่เราพูดถึงแนชชัวรอในเมืองไทยเนี่ยเรามักจะข้ามที่แม่นร้ายแนชชัวรอไปต่างนะฮะแล้วมันก็เลยทำให้ประเด็นเรื่องของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในคาบของนิติปรัชญาเนี่ยมันไม่ได้รับการพูดถึงนะฮะนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในบ้านเราเนี่ยมันไม่เติบโตต่างนะฮะหรืออีกแง่หนึ่งมันอาจจะเติบโตคือผมอยากจะบอกว่าท่าทีของชนชั้นนำที่มีอิทธิพลทางความคิดนะในสังคมเราเนี่ยต่อเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันอาจจะแยกได้เป็น2แบบนะฮะแบบหนึ่งเป็นพวกที่อาจจะอนุรักษ์นิยมแบบค่อนข้างจะสุดโต่งพวกนี้อาจจะไม่เอาเลยสิทธิมนุษยชนต่างๆมองเป็นเรื่องตะวันตกมองเป็นเรื่องของอนาคีอนาธิปไตยลัทธิอนาธิปไตยนองเลือดต่างๆอ
อีกกลุ่มหนึ่งอาจจะมีลักษณะลิเบอรัลหน่อยนะฮะเราอาจจะนึกถึงคุณหมอประเวศก็ได้นะนึกถึงคุณอนันต์ปัญญาลชุนในต่างๆนะครับพวกนี้ก็โอเคนะก็พยายามส่งเสริมพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนนะแต่ว่าเอาข้อจริงในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นลักษณะ selective นะ selective ก็คือว่าพูดถึงสิทธิมนุษยชนเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องสิทธิพื้นฐานโดยตรงเรื่องของสิทธิพลเมืองสิทธิการเมืองนะฮะแต่จะไปพูดถึงไอ้สิ่งที่อาจจะเป็น soft human right นะสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผู้หญิงนะนะเรื่องของเด็กนะเรื่องคนพิการเรื่องคนกลุ่มน้อยอะไรต่างๆนะฮะนี่คือประเด็นปัญหาเรื่องของสิทธิมนุษยชนในบ้านเราที่มันโยงกับมาหาเรื่องของแนวชั่วลองต่างนะฮะแล้วก็มันเป็นประเด็นที่ซ้อนให้เห็นถึงลึกๆชนชั้นนำบ้านเราเนี่ยไม่ยอมรับแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันที่มันเป็นพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงแนวชั่วลองก็จะพูดถึงไอ้แนวชั่วลองแบบดั้งเดิมแบบโบราณบวกอะไรต่างๆหรือแนวชั่วลองเชิงศีลธรรมแบบหน้าที่ศีลธรรมแบบศาสนาทั่วๆไปต่างๆมากกว่าที่จะพูดถึงศีลธรรมในแง่ของการเคารพต่อสิทธิการยอมรับเรื่องของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันต่างๆนะฮะอันนี้คือปัญหาตัวหนึ่งนะฮะของเรื่องไอ้ความสับสนหรือความเข้าใจผิดของแนวชั่วลองในบ้านเราต่างๆนะฮะที่ผมคิดว่ามันมีบทบาทนะฮะต่อการรับรู้ต่อสำนึกหรือการเคลื่อนไหวนะฮะด้านสิทธิชนในบ้านเรานะฮะอันที่สองเนี่ยสิ่งที่อาจจะเป็นความสับสนก็คงเป็นแบบที่วรเกียรติพูดถึงนะจารย์วรเกียรติพูดถึงเรื่องของสำนักประวัติศาสตร์ต่างๆว่าโอเคในด้านหนึ่งเนี่ยมันคล้ายกับเป็นแนวคิดหนึ่งที่ชนชั้นนำของเราหลายๆคนก็ชอบพูดถึงต่างนะว่ากฎหมายนั้นมันจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณของประชาชาตินะเราจะร่างรัฐธรรมนูญเราก็ต้องร่างรัฐธรรมนูญให้มันสอดคล้องกับจิตวิญญาณของชาติไทยต่างๆนะอย่าไปก๊อปปี้รัฐธรรมนูญของประเทศอื่นนะฮะไม่ใช่ one size for all อะไรต่างๆนะแล้วแนวคิดแบบนี้มันก็มีส่วนนะที่จะดึงถ่วงรั้งนะฮะไอ้สิ่งที่อาจจะเป็นความคิดในเชิงของสิทธิมนุษยชนต่างๆหรือความคิดสมัยใหม่เรื่องของไอ้ความเท่าเทียมอะไรต่างๆนะครับผมเองเคยอ่านงานเมื่อ2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ตลกดีนะอาจจะแสดงให้เห็นว่านิติปรัชญานี่มันแพร่หลายไปเยอะนะก็คือมันมีหนังสือพิมพ์เดลินิวนะเข้าไปสัมภาษณ์ที่ท่าไหนไปรู้นะแหล่งข่าวของคสช.นะคสช.ต่างนะฮะไม่รู้เป็นทหารคนไหนนะแล้วก็แหล่งข่าวคนนี้เนี่ยมันก็อธิบายสิ่งที่เรียกว่าเป็นเสมือนนิติปรัชญานะแสดงว่าคสช.ที่สนใจนิติปรัชญาเหมือนกันนะแต่มันเป็นนิติปรัชญาของคสช.ต่างนะฮะผมอ่านดูเนี่ยในหนังสือพิมพ์เดลินิวนะแล้วมติชนก็มีลงไว้เหมือนกันนะครับปี5859เนี่ยนะสรุปแล้วก็คือว่านิติปรัชญาคสช.เนี่ยมองว่าคำสั่งคณะประวัติคือกฎหมายเหนือกว่าสิทธิมนุษยชนกฎหมายแยกจากสิทธิมนุษยชนอย่ามาปนกันสิทธิมนุษยชนต้องมีกฎหมายรองรับนะฮะสิทธิมนุษยชนต้องมีกฎหมายถ้าไม่มีกฎหมายนี่ใช้ไม่ได้ต่างๆนะฮะไม่อาจจะอ้างสิทธิมนุษยชนที่มันอยู่เหนือกฎหมายต่างๆนะฮะไม่มีสิทธิมนุษยชนในการดื้อแพ่งนะฮะแล้วก็สำนักกฎหมายประวัติศาสตร์เนี่ยสำคัญกว่านะฮะสำนักเกณฑ์ใดต่างอันนี้คือนิติปรัชญาของคสช.นะที่เหมือนกับจะยืนยันในเรื่องของสำนักประวัติศาสตร์ด้วยต่างนะครับแต่ผมคิดว่าปัญหาของคนที่ชอบอ้างสำนักกฎหมายประวัติศาสตร์เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของจิตวิญญาณของประชาชาตินะฮะเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของความเป็นไทยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนที่ชอบอ้างแบบนี้เนี่ยอาจจะสอบตกวิชานิติปรัชญานะก็คือว่าอาจจะไม่เข้าใจว่าเวลาที่คุณอ่านสำนักกฎหมายประวัติศาสตร์คุณต้องอ่านข้อโต้แย้งด้วยนะบทวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเขาวิจารณ์ยังไงต่างๆนะครับผมคิดว่าปัญหาใหญ่ของสำนักกฎหมายประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือเรื่องของอำนาจในการตีความนะครับว่าเวลาที่เขาพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณของประชาชาติหรือพูดถึงเรื่องความเป็นไทยที่อยู่เบื้องหลังกฎหมายเนี่ยถามว่าใครเป็นคนชี้อ่ะใครเป็นคนนิยามใครเป็นคนอธิบายต่างๆนะฮะคนที่นิยามสิ่งที่เป็นเรื่องของความเป็นไทยหรือความเป็นชาติอะไรต่างๆเนี่ยนิยามแล้วเนี่ยอธิบายมาแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับใครต่างๆใครได้ประโยชน์ของใครโดยใครเพื่อใครต่างๆนะจิตวิญญาณประชาชาติของใครความเป็นไทยของใครโดยใครเพื่อใครต่างนะฮะสรุปแล้วจริงๆแล้วในเชิงของการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายเนี่ยอย่างตัวอย่างของงานศึกษาของเฮลลี่เมนเนี่ย
เมนก็จะบอกว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เป็นเรื่องของไอ้ประเพณีจารีตทั้งหลายที่อาจจะเป็นที่มาของจิตวิญญาณประชาชาติเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันถูกนิยามโดยชนชั้นนำทั้งนั้นเนี่ยชนชั้นนำที่มีอำนาจแหละเป็นคนนิยามต่างนะครับเพราะนั้นก็ไม่แปลกที่ว่าการนิยามดังกล่าวนี่มันจะของใครและเพื่อใครต่างๆนะฮะคำอธิบายเรื่องจิตวิญญาณของประชาชาติหรือคำอธิบายเรื่องของไอ้ความเป็นไทยทั้งหลายเนี่ยมันจึงเป็นคำอธิบายที่มันมีนัยยะทางการเมืองซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังต่างๆนะฮะที่เราคงต้องรู้เท่าทันมันต่างแต่ว่าน่าเสียดายที่ว่านักกฎหมายหรือคนไทยจำนวนหนึ่งก็พยายามจะเชิดชูเรื่องสำนักกฎหมายประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับอีกตัวหนึ่งที่อาจจะเป็นความสับสนที่สำคัญตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นประเด็นที่ผมบอกว่าผมสารภาพบาปว่าเคยหลงผิดไปเหมือนกันก็คือเรื่องของปฏิฐานนิยมต่างนะฮะแนวคิดปฏิฐานนิยมที่ถูกมองว่ามันเป็นเสมือนผู้ร้ายอ่ะนะในวงการนิติปรัชญาของไทยนะเป็นแนวคิดเชิงอำนาจนิยมเชิงเผด็จการนิยมอะไรต่างๆก็คงเป็นแนวคิดที่ถูกเผยแพร่กันมานะฮะมาโดยตลอดตั้งแต่อาจจะช่วงแรกๆที่มีการบุกเบิกความคิดนิติปรัชญาสมัยใหม่ในบ้านเราต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยไอ้ความคิดแบบนี้เนี่ยถ้าเราศึกษาสิ่งที่เป็นปฏิฐานนิยมอย่างรอบด้านเนี่ยเราจะเห็นว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยปฏิฐานนิยมทางกฎหมายมันไม่ได้มีเฉพาะไอ้เวอร์ชันของออสตินอะไรพวกนี้นะมันมีเวอร์ชันสมัยใหม่ออกมาเยอะต่างๆนะครับแล้วในเวอร์ชันดั้งเดิมแบบออสตินเบนแทมอะไรพวกนี้มันก็มีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวมันเองเหมือนกันไม่ต้องไปพูดถึงเวอร์ชันสมัยบ่อยของฮาร์ดหรือว่าของโจเซฟแบลสอะไรต่างๆนะฮะสิ่งหนึ่งที่คนที่ศึกษาปฏิฐานนิยมในบ้านเราเนี่ยยุคใหม่ๆอาจจะไม่เข้าใจก็คือว่าไอ้หลักคิดปฏิฐานนิยมเนี่ยโดยเฉพาะหลักในเรื่องของไอ้ separation thesis เนี่ยเรื่องการแยกกฎหมายออกจากศีลธรรมว่าความเป็นกฎหมายหรือความสมบูรณ์ของกฎหมายกับสิ่งที่เรียกเป็นศีลธรรมหรือความยุติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องเดียวกันเสมอไปนะมันเซปาเรตมันแยกออกจากกันได้มันสามารถแยกออกจากกันได้ต่างๆหลักคิดนี้เนี่ยแต่ก่อนเรามักจะเข้าใจว่ามันทำให้การอธิบายกฎหมายเนี่ยกลายเป็นเรื่องของความไร้ศีลธรรมกฎหมายชั่วก็เป็นกฎหมายได้เพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นความคิดที่เหมือนกับส่งเสริมให้ออกกฎหมายที่เลวร้ายชั่วร้ายรวมทั้งกฎหมายประเด็จการแต่ความเข้าใจที่สมบูรณ์มากขึ้นเนี่ยถ้าเราอ่านงานปฏิฐานนิยมสมัยใหม่เราจะเห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องไอ้ separation เนี่ยเรื่องการแยกกฎหมายจากศีลธรรมเนี่ยมันเป็นการอธิบายกฎหมายบนพื้นฐานของความเป็นจริงมากกว่านะฮะ realism แบบหนึ่งนะฮะที่ต้องการชี้เห็นว่ากฎหมายกับศีลธรรมเนี่ยในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยมันแยกออกจากกันได้นะมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราปฏิเสธศีลธรรมหรือเราไม่ให้ความสำคัญกับศีลธรรมเพียงแต่มันเป็นคนละแคตตากรีต่างๆโอเคมันโอเวอร์แลปกันอยู่บ่อยๆแต่มันไม่ใช่เรื่องเดียวกันเหมือนกับผู้ชายผู้หญิงนะฮะมันแต่งงานกันแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสมอไปแล้วที่สำคัญก็คือว่าหลักคิดปฏิฐานนิยมเนี่ยเขาพยายามจะชี้ให้เห็นว่าการที่มันแยกจากกันเนี่ยทำให้เราต้องตระหนักเสมอว่ากฎหมายอาจจะเป็นสิ่งที่ไร้ศีลธรรมได้เสมอกฎหมายที่ชั่วร้ายอาจจะเกิดขึ้นได้เสมอเพราะมันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะฮะไอ้เซปาเรชั่นทีซิสตัวนี้เนี่ยลึกๆมันจริงเป็นตัวเอนเคอร์เรจเราให้คอยวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบกฎหมายนะฮะวิพากษ์วิจารณ์ว่ากฎหมายมันอาจจะไร้ศีลธรรมได้นะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นแนวคิดปฏิฐานนิยมนะที่มันพยายามจะสอนให้เราอย่าไว้วางใจกฎหมายนะฮะว่าอย่าไว้ใจกฎหมายว่ากฎหมายนี่มันจะชอบเรื่องศีลธรรมนะแล้วเมื่อใดก็ตามที่กฎหมายมันไร้ศีลธรรมเนี่ยเราต้องวิพากษ์วิจารณ์มันนะวิพากษ์วิจารณ์มันต่างแล้วถ้ามันไร้ศีลธรรมเยอะๆนะนักปฏิฐานนิยมสมัยใหม่อย่างฮาร์ดเนี่ยบอกว่าเรามีหน้าที่ต้องต่อต้านมันต้องปฏิเสธมันนะฮะคุณมี moral obligation ที่จะต้องต่อต้าน resist ไอ้กฎหมายที่ชั่วร้ายต่างๆนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นความเป็นปฏิฐานนิยมนะทฤษฎีปฏิฐานนิยมที่ร่วมสมัยนะที่พยายามจะส่งเสริมให้เราเนี่ยได้ระมัดระวังตรวจสอบกฎหมายอยู่เสมออย่าไปหลงผิดคิดว่ากฎหมายเป็นเรื่องเดียวกับความถูกต้องหรือความยุติธรรมเสมอไปต่างๆนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยบ้านเราก็เคยหลงคิดตรงนี้อยู่นะฮะแล้วก็มักจะมองว่าตัวกฎหมายนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องขอโทษเป็นเรื่องของศีลธรรมเพราะนั้นความคิดใดที่มันขัดแย้งกับศีลธรรมหรือส่งเสริมเรื่องการแยกกฎหมายศีลธรรมเป็นสิ่งที่ผิดต่างๆนะฮะปฏิฐานนิยมในเวอร์ชันหนึ่งหรือในคำอธิบายหนึ่งเนี่ยก็ถูกยัดเยียดเข้ามาต่างนะฮะโดยเฉพาะเมื่อมัน
เอามาใช้ในการอธิบายเรื่องเกี่ยวกับความเป็นกฎหมายของประกาศหรือของคณะปฏิวัติต่างๆนะฮะโดยพยายามที่จะชี้เห็นว่าเบื้องหลังไอ้คำพิพากษาของศาลเนี่ยที่รับรองเรื่องความเป็นกฎหมายของคณะปฏิวัติเนี่ยมันมีปฏิฐานนิยมทางกฎหมายอยู่เบื้องหลังนะแนวคิดที่บอกว่ากฎหมายเป็นคำสั่งรัฐาธิปัตย์ไม่ต้องมีศีลธรรมอะไรก็ได้เป็นกฎหมายได้ทั้งนั้นต่างๆนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นในทางนิติปรัชญาที่มีการพูดถึงกันบ่อยแล้วผมก็เคยเชื่อนะฮะเคยเชื่อต่างๆนะฮะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยความเชื่อดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่ามันผิดทั้งนั้นผิดทั้งนั้นต่างๆนะฮะถามว่าทำไมผมจึงเริ่มเปลี่ยนใจต่างๆนะฮะการที่ปฏิฐานนิยมเนี่ยในฐานะผู้ร้ายเนี่ยเริ่มถูกปลดปล่อยนะถูกปลดปล่อยในความคิดผมเนี่ยผมอาจจะมองว่ามันมีคำอธิบายหรือแหล่งที่มาอยู่3ตัวอันนี้หมายถึงตัวผมเองนะอันที่1การที่ผมเริ่มเปลี่ยนความคิดเนี่ยก็เพราะว่า1มองอธิบายศึกษาเรื่องปฏิฐานนิยมรอบด้านมากขึ้นต่างๆนะฮะโดยเฉพาะคำอธิบายปฏิฐานนิยมของฮาร์ทต่างๆนะฮะแนวคิดของฮาร์ทที่รีเจคปฏิฐานนิยมแบบเก่านะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ศึกษางานวิชาการของฮาร์ทก็จะเห็นว่าฮาร์ทพยายามที่จะดีเฟนต์ปฏิฐานนิยมนะฮะโดยเฉพาะดีเฟนต์ในสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่าปฏิฐานนิยมเนี่ยมีส่วนร่วมในการสนับสนุนระบอบนาซีต่างๆนะฮะฮาร์ทพยายามที่จะปกป้องว่ามันไม่ใช่หรอกไอ้เบื้องหลังการใช้อำนาจของศาลนาซีเนี่ยที่ไปสนับสนุนกฎหมายเผด็จการของฮิตเลอร์เนี่ยมันไม่ใช่ปฏิฐานนิยมหรอกนะฮะเพราะว่าไอ้พวกนักปฏิฐานนิยมเนี่ยที่เป็นชนชั้นนำพวกยิวเยอะแยะหมดที่ถูกทำร้ายต่างๆแต่ว่าที่ศาลเยอรมันไปรับรองเพราะว่ามันมีเรื่องของอุดมการณ์ความเชื่อลัทธิความเชื่อของศาลต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับมันมีเรื่องของภูมิหลังมีเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องต่างๆนะฮะอันนี้คือประเด็นที่ฮาร์ทพยายามจะชี้เห็นว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการรับรองอำนาจของฮิตเลอร์เนี่ยในนามของกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่ปฏิฐานนิยมต่างแล้วคำอธิบายของฮาร์ทตรงนี้เนี่ยมันก็ได้รับการตอบย้ำจากงานวิจัยในช่วงหลังนะฮะงานวิจัยที่เป็นการศึกษาว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นกับไอ้สิ่งที่เป็นคำพิพากษาที่รับรองหรือการรับรองอำนาจเผด็จการนาซีต่างๆนะฮะก็มีการพยายามจะชี้เห็นว่ามันเกี่ยวพันกับเรื่องของสิ่งที่เป็นจุดยืนความเชื่อนะฮะในทางสังคมการเมืองนะฮะเกี่ยวพันกับภูมิหลังอะไรต่างๆซึ่งมันคือ approach ในแบบของแนวคิดสัจจานิยมหรือ approach ในแบบของความคิดพวก CLS อะไรต่างๆนะฮะที่พยายามจะชี้เห็นว่าเบื้องหลังความเป็นกฎหมายเนี่ยมันมีเรื่องของตัวตนมันมีเรื่องของภูมิหลังมีเรื่องของอุดมการณ์ของคนเข้าไปเกี่ยวข้องต่างๆนะฮะอันนี้เป็นประเด็นตัวหนึ่งนะฮะที่ทำให้ผมเริ่มกลับไปมองว่าจริงๆแล้วออสซินอยู่เบื้องหลังจริงหรือเปล่านะฮะอันที่สองเนี่ยมันเกิดจากการที่ผมเองเริ่มสนใจแนวคิดนิติปรัชญาแนววิพากษ์มากขึ้นต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นสกุลพวกสัจจานิยมทางกฎหมายพวก CLS พวกมาร์กซิสอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งพวกคอสโมเดิร์นอะไรต่างๆนะฮะเพราะนั้นนักคิดในเชิงของไอ้นิติปรัชญาเชิงวิพากษ์เนี่ยซึ่งพวกนี้จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการเมืองเรื่องของอุดมการณ์หรือเรื่องของวัฒนธรรมการเมืองเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเรื่องของกฎหมายเนี่ยอิทธิพลความคิดแบบนี้มีส่วนที่ทำให้ผมเริ่มกลับมามองนะฮะกลับมามองไอ้สิ่งที่โปรแกรมวิพากษาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสุดท้ายสำคัญมากซึ่งจริงได้ว่าหมดเวลานะก็คือผมเริ่มกลับมานั่งอ่านไอ้ปรัชญากฎหมายไทยดั้งเดิมมากขึ้นนะฮะอ่านกับปรัชญากฎหมายไทยดั้งเดิมซึ่งผมเขียนหนังสือเรื่องนี้อยู่ต่างนะฮะปรัชญากฎหมายไทยเนี่ยที่เรามักจะบอกว่ากฎหมายเป็นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องธรรมศาสตร์เนี่ยในที่สุดแล้วผมคิดว่านั่นเป็นเพียงแค่คำอธิบายหนึ่งเท่านั้นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยปรัชญากฎหมายไทยดั้งเดิมถ้าเรามองทั้งในเชิง normative แล้วมองในแง่ของ realistic นะมันมีทวิลักษ์มันมีลักษณะที่สองแบบซ้อนกันอยู่ในตัวมันทั้งอำนาจนิยมและธรรมานิยมธรรมานิยมเป็นด้านที่เรามักจะได้ยินกันกฎหมายเป็นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของธรรมศาสตร์กฎหมายต้องสอดคล้องกับพระธรรมอะไรต่างๆแต่ในแง่หนึ่งมันมีความเป็นอำนาจนิยมของมันต่างๆนะฮะประชากฎหมายไทยมีลักษณะอำนาจนิยมด้วยนะฮะมันเป็นอำนาจนิยมที่มาจากอิทธิพลของฮินดูพราหมณ์ต่างๆความคิดเรื่องเทวราชาต่างๆนะฮะที่มันมีอิทธิพลมาตั้งแต่ยุคอยุธยาเรื่อยมาต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งไอ้สิ่งที่เป็นค่านิยมความเชื่อระบบสังดินาต่างๆนะฮะผมอยากจะสรุปสั้นๆก็คือว่าไอ้ลักษณะทวิลักษณ์ตรงนี้เนี่ยมันทำให้เกิดอำนาจนิยมและธรรมนิยมซ้อนกันอยู่ในตัวมันนะฮะ
แล้วมันกลายเป็นเสมือนไพ่สองใบที่มันถูกเลือกใช้โดยชนชั้นนำนะฮะผมอยากจะสรุปว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ประชากฎหมายไทยดั้งเดิมเนี่ยมันดูเหมือนมีพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหน้านะฮะแต่มีพระนารายณ์อยู่ข้างหลังพระนารายณ์ซึ่งไม่ใช่พระวิษณุนะพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหน้ามีพระนารายณ์อยู่ข้างหลังแต่เบื้องหลังทั้งพระพุทธเจ้าและเบื้องหลังพระนารายณ์มีชนชั้นนำอยู่อีกทีนึงชนชั้นนำที่อยู่เบื้องหลังที่พร้อมจะตีความคำสอนพระพุทธเจ้าตีความคำสอนพระนารายณ์ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของตัวเองต่างนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่เป็นธรรมะในแบบปรัชญากฎหมายไทยเนี่ยมันจึงเป็นธรรมะที่อาจจะมีลักษณะศีลธรรมนิยมหรือมีลักษณะเป็นอำนาจนิยมเชิงศีลธรรมด้วยเช่นเดียวกันต่างนะฮะผมคิดว่าแนวคิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นรากเหง้าที่สำคัญในปรัชญากฎหมายไทยดั้งเดิมนะฮะแล้วมันเป็นรากเหง้าที่อาจจะทำให้เราเห็นว่าแนวคิดที่มองว่ากฎหมายคืออำนาจคือคำสั่งรัฐาธิปัตย์เนี่ยเอาเข้าจริงแล้วมันมีอยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะฮะก่อนหน้าที่เราจะรู้จักออสเซนหรือปฏิฐานนิยมทางกฎหมายต่างๆสิ่งที่เราเรียกว่าราชศาสตร์เนี่ยราชศาสตร์ที่ในทางทฤษฎีดั้งเดิมบอกว่าราชศาสตร์จะต้องสอดคล้องกับพระธรรมศาสตร์นะโอเคนั่นคือด้านหน้าที่เอาพุทธเจ้าบังหน้านะฮะแต่ในด้านความเป็นจริงที่มีพระนารายณ์อยู่เบื้องหลังเนี่ยราชศาสตร์ก็คือคำสั่งรัฐาธิปัตย์ต่างๆนะฮะพระมหากษัตริย์ก็คือรัฐาธิปัตย์เพราะนั้นคำสั่งใดๆที่ออกมาด้วยพระมหากษัตริย์เนี่ยนะฮะในแง่หนึ่งเนี่ยภายใต้บริบทสังคมแบบโบราณแบบศักดินาเจ้าชีวิตเนี่ยสิ่งที่เป็นคำสั่งของพระมหากษัตริย์เนี่ยย่อมถือเป็นกฎหมายโดยตัวของมันต่างๆนะฮะนี่คือสิ่งที่นักวิชาการบางคนบอกว่ามันเป็นเสมือนคอมมอนลอว์แบบไทยๆนะอาจารย์สุรักษ์พูดถึงคอมมอนลอว์แบบไทยๆต่างๆแต่ก็คือมันคือเป็นด้านที่เป็นลิริสติกอันตัวหนึ่งต่างเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้แนวคิดเรื่องคำสั่งรัฐาธิปัตย์อะไรพวกนี้เนี่ยที่ว่ามันกฎหมายคือคำสั่งรัฐาธิปัตย์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันแปลกปลอมจากออสตินหรือต่างๆแต่มันเป็นสิ่งที่อยู่เนื้อในสังคมไทยที่มีมานานแล้วต่างๆนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่เรามองข้ามไม่เข้าใจนะฮะเพราะนั้นพอเราเข้าใจหรือเริ่มตระหนักถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเบื้องหลังคำพิพากษาของศาลที่ไปรับรองอำนาจคณะปฏิวัติทั้งหลายเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ปฏิฐานนิยมหรอกนะฮะอย่าไปพูดเลยนะอย่าไปโยนบาปให้กับปฏิฐานนิยมต่างนักกฎหมายที่เป็นคนตัดสินคดีเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพญาเลขวันนี้ทำพิทักษ์คดีหรือว่าพญารัชพีธรรมประกันเนี่ยลองศึกษาแบ็กกราวด์ภูมิหลังเนี่ยพวกนี้คือพวกอนุรักษ์นิยมทั้งนั้นต่างนะฮะแล้วที่เจ็บปวดก็คืออย่างพญารัชพีธรรมประคันเนี่ยที่เป็นหนึ่งในองค์คณะนะในการตัดสินคำพิพากษาฎีกาที่45/96เนี่ยที่เป็นมารดาของการรับรองความเป็นกฎหมายของประกาศคณะปฏิวัติเนี่ยคำพิพากษาฎีกาตัวนี้มันตัดสินเกี่ยวกับเรื่องความเป็นกฎหมายของรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะฮะของคณะปฏิวัติแล้วศาลตัดสินว่ามันเป็นนะฮะข้อที่จริงตัวหนึ่งก็คือว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยดังกล่าวที่เป็นปัญหาซึ่งเรารู้จักกันในนามรัฐธรรมนูญใต้ตุ่มฉบับ2490เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งที่รัชพีธรรมประคันเนี่ยมีส่วนร่วมในการยกร่างตอนที่มันยังเป็นตุ่มอยู่ต่างด้วยแล้วให้คนยกร่างมาตัดสินว่ามันเป็นกฎหมายหรือไม่เป็นกฎหมายคุณคิดว่ามันคือปฏิฐานนิยมทางกฎหมายหรืออะไรนะฮะนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่ผมพยายามจะพิสูจน์นะฮะสิ่งที่อาจารย์บริเกตบอกช่วยพิสูจน์หน่อยนะว่าไอ้เบื้องหลังคำพักษาที่มันรับรองความเป็นกฎหมายของคำสั่งคณะปฏิวัติเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับปฏิฐานนิยมหรอกนะฮะแต่มันเกี่ยวกับสิ่งที่ในที่สุดแล้วอาจารย์บรเจตอาจจะใช้คำที่ดูกลางๆอะไรต่างๆใช่ไหมเรื่องของอะไรอะนะบริบทจารีตนิยมอะไรพวกนี้อะนะจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องของวัฒนธรรมการเมืองแบบศักดินาดั้งเดิมต่างมันมีบริบทการเมืองแบบศักดินาดั้งเดิมก็ไปเกี่ยวข้องต่างมันมีสิ่งที่เป็นเรื่องของการเมืองอะนะถ้าเราเอา approach ในแบบของพวกนิติศาสตร์แนววิพากษ์เข้าไปจับเนี่ยเราจะเห็นว่าในตัวคำพากษาที่มันรับรองเนี่ยมันมีความคิดอิทธิพลอุดมการณ์ทางการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงต่างนะฮะควบคู่กับสิ่งที่เป็นเรื่องของไอ้ cultural politics ต่างนะฮะวัฒนธรรมการเมืองที่ไปเข้าไปมีส่วนปรุงแต่งต่างนะฮะผมคงหมดเวลานะแต่ว่าผมพยายามจะล้างบาปตัวเองอะนะว่าไอ้การที่เราชี้ว่าตัวประกาศแม้ว่าเป็นกฎหมายเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วมันไม่ใช่ออสตินมันไม่ใช่ปฏิฐานนิยมหรอกนะเพราะว่าอะไรส่วนหนึ่งถ้าให้ผมถามกลับไปถามเข้าทรงออสตินนะว่าฎีกาปี96ที่รับรองว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวเป็นกฎหมายเนี่ยออสตินจะปฏิเสธมาชัดเจนเพราะอะไร
คำตอบก็คือว่าเพราะในทฤษฎีปฏิฐานนิยมของออสตินเนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นกฎหมายอันแท้จริงจบนะฮะโอเคนะฮะพิสูจน์ได้เห็นว่าอะไรอยู่เบื้องหลังต่างๆนะฮะแต่ว่าทั้งหมดนี้ชี้เห็นว่าถ้าเราเข้าใจนิติปรัชญาเนี่ยให้ดีต่างหรือพยายามที่จะตีแผ่ความคิดทางนิติปรัชญาให้ดีเนี่ยมันจะเป็นพลังความคิดที่สำคัญนะฮะในการอธิบายสิ่งที่อาจจะเป็นปรากฏการณ์ผิดปกติในสังคมและขณะเดียวกันมันทำให้เราเห็นว่าอะไรคือผู้ร้ายตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังนะฮะอยู่เบื้องหลังไอ้สิ่งที่เป็นการรับรองอำนาจของคณะปฏิวัติต่างๆถ้าเราจะแก้ปัญหาเราต้องแก้ไปที่ตัวผู้ร้ายตัวจริงไม่ใช่ไปจับผู้ร้ายผิดตัวต่างๆก็คงเป็นคำอธิบายเชิงล้างบาปตัวเองนะฮะหวังว่าจะเก็บไปพิจารณากันอีกทีนึงครับขอบคุณครับอาจารย์เมื่อกี้ฝั่งนี้ทางซ้ายสวิจิถ้ากลับชาติมาเกิดจะพูดว่าจิตวิญญาณประชาชาติถูกตีความใหม่ตอนนี้จอร์นัสซินกลับชาติถ้าต้องไปสิงเชิญจอร์นัสซินมาพูดคือผมอาจารย์เล็กมีเสริมไหมครับคือผมมีนิดเดียวคือแบบนี้คืออันแรกคือที่สารภาพบาปกันผมคิดว่าแบบนี้ไม่ต้องสารภาพบาปครับโสเครติสบอกว่าชีวิตที่ดื้อคือชีวิตที่มีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราตรวจสอบแล้วเราพบว่าอะไรที่ดีกว่าถูกต้องกว่าเราก็สมาทานอันนั้นไงนี่เราเดินตามรอยโสเครติสไม่ผิดหรอครับอาจารย์ คือที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เปลี่ยนจุดในการมองกฎหมายคือผมไม่ได้เปลี่ยนจุดครั้งเดียวนะผมเปลี่ยนมาเป็น10ครั้งเลยคือผมเป็นพวกแบบไม่จะพูดยังไงผมเป็นพวกแบบตกหลุมรักในทางวิชาการได้เรื่อยๆคือพอตอนผมเจออาจารย์จรัญหนังสือเล่มนั้นผมรีบซื้อเลยแล้วพอเรียนจบผมเจอเล่มนี้เฮ้ยโอ้ดีมากเลยแล้วผมก็ใช้มันเป็นเครื่องมือในการมองพอสักพักผมก็รู้สึกเบื่อนี่ผมก็ขยับไปเรื่อยๆผมรู้สึกชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าวิธีมองใหม่ดีกว่าก็ใช้ครับเพราะเราเป็นมนุษย์ธรรมดาซึ่งอาจจะผิดพลาดได้นะครับอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่2คือต้องอ่านครับจะได้ดูศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาหน่อยอันที่2แบบนี้ผมคิดว่าแบบนี้คือผมเข้าใจว่าเราอภิปรายเนี่ยทั้งอาจารย์วเจทั้งอาจารย์จรัญเวลาพูดถึงทั้งสำนักกฎหมายประวัติศาสตร์ธรรมชาติและบ้านเมืองผมคิดว่าแบบนี้มันถอยกลับไปข้อถกเถียงที่ผมคิดว่ามันอยู่ข้างหลังข้อถกเถียงเนี่ยคือเราจะพบว่าสำนักกฎหมายบ้านเมืองก็ถูกใช้ขึ้นมาปกป้องระบอบคือไม่ว่าจะสำนักกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายประวัติศาสตร์หรือกฎหมายธรรมชาติที่ถูกหยิบยกขึ้นมานะครับในเมืองไทยเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการเมืองบางอย่างใช่ไหมสำนักกฎหมายบ้านเมืองอ๋อมารับรองอำนาจรัฐประหารสำนักกฎหมายประวัติศาสตร์มารับรองสถาบันตามจารีตสำนักกฎหมายธรรมชาติมารับรองคนดีคนเสียงข้างน้อยคือเพราะนั้นทั้งหมดผมคิดว่ามันนำมาสู่ข้อถกเถียงที่ผมคิดว่าสำคัญคืออันนี้CLS เนี่ยไอ้พวก Critical Legal Study เนี่ยข้อถกเถียงพื้นฐานสำคัญมันคือแบบนี้นักกฎหมายจำนวนมากหรือแวดวงความรู้ทางกฎหมายเนี่ยมักจะหวังว่าเราจะสร้างระบบกฎหมายเพื่อไปกำกับการเมืองในความหมายกว้างนะครับคือหมายความว่าเราจะสร้างระบบการเมืองเพื่อทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตระหว่างคนกับรัฐคนกับคนเนี่ยมันอยู่ภายใต้กรอบกติกาอะไรบางอย่างซึ่งมีความชัดเจนแน่นอนเป็นธรรมอันนี้เป็นความคาดหวังของนักกฎหมายหรือระบบกฎหมายที่มันความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับเราหวังว่าระบบกฎหมายจะไปกํากับการเมืองแต่พอมาดูเมืองไทยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกับตลปัดระบบการเมืองเข้ามากํากับกฎหมายคือเพราะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าไอ้สำนักกฎหมายธรรมชาติสำนักกฎหมายประวัติศาสตร์และสำนักกฎหมายบ้านเมืองเอาเข้าจริงทั้งหมดถูกตีความถูกหยิบมาใช้ถูกแปลความทั้งหมดเนี่ยถามผมคิดว่าผมเห็นสอดคล้องกับจันจารัตน์และจันวเจตถึงพูดโดยไหนนะครับคือเอาเข้าจริงนี่มันมีอะไรที่อยู่เหนือกว่าสำนักกฎหมายพวกนี้คือแล้วถามผมเนี่ยผมคิดว่าเวลาที่มันถูกตีความผมคิดว่าเขาไม่ได้สับสนนะครับคือเขาไม่ได้สับสนเขาไม่ได้บอกว่าจิตวิญญาณคือผมคิดว่าเขาเข้าใจแต่เขาตีความหรือเขาใช้มันภายใต้ระบอบอำนาจอนุรักษ์นิยมเพราะฉะนั้นคือให้สำนักอะไรก็ตามโผล่มาเถอะอวยหยิบได้หมดแหละอวยหยิบได้หมดแหละคือจะพุทธก็ได้ผมจะหยิบพุทธก็ได้เสียงข้างน้อยก็สามารถกลายเป็นเสียงแห่งความถูกต้องได้ธรรมาธิปไตยใช่ไหมครับใช่ธรรมาธิปไตยประวัติศาสตร์เนาะได้จิตวิญญาณประชาชาติของสังคมไทยหรือเจ้าสำนักกฎหมายบ้านเมืองก็ได้อ๋ออำนาจคณะรัฐประหารเมื่อยึดอำนาจสำเร็จคือได้หมดแหละเพราะว่ามันมีอุดมการณ์ในการใช้ที่ผมคิดว่ามันมีพลังคือถ้าถามผมเนี่ยผมยกจุดยืนคือจุดยืนผมเนี่ยผมคิดว่ากฎหมายคือการเมืองกฎหมายคือการเมือง
ความหวังของระบบกฎหมายที่หวังว่าจะสร้างกฎหมายเพื่อไปกำกับการเมืองในความหมายกว้างเนี่ยในสังคมไทยในช่วงสภาวะผมเชื่อประมาณ10กว่าปีผ่านมามันกลับตลบอ่ะมันกลายเป็นว่าการเมืองเข้ามากำกับกฎหมายซึ่งตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเพราะนั้นคือในแง่นึงเนี่ยคือที่ผมสนุกกับจะเรียกว่าสนุกหรือเปล่าไม่รู้คือผมอินกับไอ้ critical legal study เป็นเพราะผมคิดว่าเราต้องวิจารณ์อุดมการณ์การใช้กฎหมายหรือการตีความกฎหมายที่มันดำรงอยู่ในสังคมไทยมันจะทำให้เห็นคือมันจะทำให้เห็นข้างหลังพระพุทธเจ้าข้างหลังพระนารายณ์อ่ะที่ชัดเจนขึ้นน่ะคือข้างหลังใช่มั้ยข้างหลังพระพุทธเจ้าข้างหลังพระนารายณ์เนี่ยที่พูดถึงชนใครผมคิดว่าเพราะนั้นอันนี้จึงสำคัญนะครับในนัยยะที่ผมสุภาพที่ผมจะได้จากทั้งสองท่านอันนี้แลกเปลี่ยนเพิ่มเติมไหมเสริมไหมครับคือจริงๆอันนี้ไม่ได้นัดหมายกันนะฮะว่าทำไมออกมาแล้วมันโอเคมีบางส่วนที่อาจจะมีความอะไรนะฮะเหลื่อมกันอยู่แต่ว่าโดยเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยก็อาจจะคิดวิทยากรวันนี้อาจจะคิดคล้ายๆกันผมมีประเด็นเสริมนิดหน่อยนะฮะก็คือว่าคือประเด็นที่อาจารย์จรัญพูดวันนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่สำคัญนะฮะคือการชี้ให้เห็นถึงเรื่องไอ้อำนาจนิยมกับธรรมนิยมที่มันอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะมันจะเป็นคำอธิบายที่ผมว่าสำหรับนักศึกษาที่สนใจในเรื่องนี้เอาลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูประเด็นที่ผมตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้แล้วอาจารย์จรัญพยายามตอบวันนี้เนี่ยนะฮะว่ามันมีความแข็งแกร่งนะครับในทางเหตุผลรองรับมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าอาจารย์จรัญก็ตอบได้ถูกใจผมนะฮะก็คือว่าผมมีสมมติฐานว่าจริงๆเนี่ยคำพิพากษาของศาลไทยที่รองรับหน้าทบประหารเนี่ยมันน่าจะมาจากเหตุผลอื่นมากกว่านะฮะจากเหตุผลเรื่องของจอห์นออสตินนะฮะอันเนี้ยแต่ว่าผมตระหนักเรื่องนี้เมื่อเห็นรัฐประหาร2ครั้งหลังก็แปลว่าผมก็ไม่ได้เห็นอันนี้มาตั้งแต่แรกแม้ว่าผมผ่านรัฐประหารมาในชีวิตก็หลายรอบมานะฮะปี34ปี35ก็ยังไปร่วมเดินขบวนกับเขาด้วยเนี่ยนะฮะแต่ว่าไม่เห็นแง่มุมแบบนี้นะเพราะว่าไอสถานการณ์ทางการเมืองที่มันเกิดขึ้น10กว่าปีนี้มันทำให้เรามองเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยใสขึ้นและชัดเจนขึ้นนะฮะจริงๆไอเดียแบบlegalism critical legal studies นะฮะช่วยผมเหมือนกันในแง่ของการมองอะไรบางอย่างเมื่อไม่นานวันนี้ศาลอุทธรณ์พูดถึงเรื่องระบอบแห่งการรัฐประหารขึ้นมาใช่มั้ยฮะแล้วผมบอกว่าจริงๆเนี่ยรัฐประหารไม่ใช่ระบอบหรอกในบ้านเราเนี่ยมันเป็นเพียงระบบบางอย่างนะที่มันทำให้ตัวระบอบที่ตั้งชื่อไม่ได้เนี่ยมันหมุนไปแต่ว่าระบอบที่ตั้งชื่อไม่ได้เนี่ยมันมีระบบมันมีระบบรัฐประหารนะฮะอาจจะสลับกับระบบเลือกตั้งนะฮะไอระบบทั้งสองระบบเนี่ยมันช่วยพุชนะไอตัวระบอบแบบนี้อันนี้มันเป็นผลจากการมองกฎหมายนะฮะจากในทางความเป็นจริงอยู่นะฮะแต่ผมคิดว่าอันนึงเนี่ยที่อย่างน้อยที่สุดในความเป็นนักนิติศาสตร์ช่วยเราได้บ้างคือว่าไม่ว่าเราจะเห็นความเป็นจริงไงก็ตามเนี่ยนะฮะมันต้องมีหลักคิดหลักการบางอย่างอยู่เพื่อเราจะได้จัดในที่สุดนะว่ามันควรจะเป็นยังไงการสันนิษฐานปรัชญาในถึงที่สุดก็คือกฎหมายที่มันควรจะเป็นมันควรจะเป็นยังไงระบบมันควรจะเป็นยังไงอาจารย์สมชายพูดถึงกฎหมายคือการเมืองนะผมอาจจะเสริมว่ากฎหมายคือการเมืองอะและไอ้การเมืองที่ดีอะการเมืองที่มีหลักการอะมันควรจะเป็นยังไงผมคิดว่าเนี้ยมันเป็นประเด็นที่มันเกี่ยวพันกับทั้งปรัชญากฎหมายแล้วก็ปรัชญาการเมืองนั่นแหละนะฮะทีนี้นิดนึงนะฮะคือว่าผมว่าวันนี้ถ้าเอาเข้าจริงเนี่ยไอ้สิ่งที่เราพูดกันหรือที่อาจารย์จรัญพูดอาจารย์สมชายพูดเนี่ยผมคิดว่ามันฟอร์มตัวขึ้นมาเนี่ยปรากฏตัวขึ้นในบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะยังไม่รู้จักมันมากพอแต่เราจะรู้เขาเรารู้จักมันมากขึ้นเรื่อยๆนะในอนาคตอันไม่ช้าไม่นานนี้นะคือสิ่งที่เรียกว่าประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะฮะคือทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยนะฮะอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดการฟอร์มตัวอันใหม่ขึ้นมาในระบบของเรานะฮะปกติเราเรียนในทางนิติศาสตร์โดยแท้เนี่ยเรารู้ว่าเราเรียนเรื่องบ่อเกิดของกฎหมายบ่อเกิดของกฎหมายมันเป็นเบสิกแกรมมาของนิติศาสตร์เลยอ่ะคือคุณเข้ามาเรียนปี1เนี่ยคุณต้องเรียน source of law คือคุณต้องรู้ว่าอะไรเป็นกฎหมายหรือไม่เป็นถูกไหมฮะเมื่อมันเกิดข้อเท็จจริงขึ้นมาเพื่อที่จะเมื่อเกิดข้อจริงขึ้นมามันต้องหาตัวกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายไปวินิจฉัยได้แต่ที่เราสอนกันมาก็คือบ้านเราเนี่ยเรามีบ่อเกิด2บ่อบ่อเกิดกฎของกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับบ่อเกิดที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เราจะไปใช้โดยปกติบ่อเกิดที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยมันอยู่อย่างที่เป็นบทสำรองอ่ะมันจะใช้ในการอุดช่องว่างของกฎหมายลายลักษณ์อักษรใช่ไหมฮะอันนี้เราเรียนกันในทางนิติวิธีมาเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเราลองดูเนี่ยนะผมกำลังคิดว่าตอนนี้โดยระบบของเราเนี่ยนะฮะผมว่ามันกำลังจะมีบางสิ่งบางอย่างนะที่
มันอาจจะไม่เป็นกฎหมายอ่ะแต่มันมีผลเสมือนเป็นกฎหมายหรือยิ่งกว่ากฎหมายที่เกิดขึ้นมาคู่ขนานกันนะฮะในแง่ของการใช้หมายทางความเป็นจริงนะฮะจริงๆเนี่ยตอนที่มีการขอนายกรัฐทานมาตรา7เนี่ยเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยนะฮะแล้วผมเป็นคนหนึ่งในตอนนั้นอาจจะผมไม่รู้มีเพื่อนกี่สักกี่คนเนี่ยนะฮะที่มาบอกว่ามาตรา7เนี่ยมันใช้ไม่ได้เพราะว่าไอ้คำว่าประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยมันต้องหมายถึงว่าประเพณีต้องยกระดับกลายเป็นกฎหมายจารีตประเพณีแล้วหรือมันก็หรือที่อาจารย์ปีที่นี่ก็เป็นกฎหมายประเพณีอ่ะมันต้องยกระดับขึ้นเป็นกฎหมายมันเป็นประเพณีเฉยๆเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเราดูว่ากฎหมายเนี่ยมันเป็นนอมบางอย่างที่มันแยกออกจากประเพณีถูกไหมฮะมันแยกออกจากศีลธรรมหรืออะไรบางอย่างเนี่ยที่มันเป็นนอมในทางสังคมเนี่ยนะฮะไอ้ประเพณีที่มันจะถูกใช้ในฐานที่มันเป็นกฎหมายได้เนี่ยมันต้องเป็นกฎหมายประเพณีซึ่งเวลาเราเรียนเรื่องบ่อเกิดกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าโอเคมันมีองค์ประกอบอย่างน้อย2ประการองค์ประกอบภายนอกก็คือการประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอนมนานใช่ไหมฮะแล้วองค์ประกอบภายในก็คือความรู้สึกสำนึกว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันมีสภาพบังคับมันผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามอ่ะนะมันเป็นกฎหมายแต่นี้ถ้าเราลองดูเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยนะฮะผมว่าไอการตีความเรื่องประเพณีการขอชาติได้มีว่าศาสตร์เป็นประมุขเนี่ยเขาไม่ได้ใช้จากเกณฑ์ในแง่ของความเป็นกฎหมายอ่ะคือการบ่งชี้ถึงลักษณะความเป็นกฎหมายของตัวประเพณีอันนี้แต่หยิบขึ้นมาอ้างเลยหยิบขึ้นมาอ้างแล้วสามารถใช้ไปได้เลยอ่ะงั้นก็แปลว่าในบ้านเราตอนนี้นอกเหนือจากตัวบ่อเกิดของกฎหมายแล้วนี่นะฮะมันยังมีอีกสิ่งหนึ่งคือประเพณีนี่แหละซึ่งเป็นกฎหมายหรือไม่รู้แต่สามารถถูกเอาเข้ามานะครับบังคับได้ภายใต้การพูดถึงเรื่องอาจจะเรียกว่าเป็นอะไรล่ะฮะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาติเหล่านี้มันฟอร์มตัวขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดสภาวะของการมีการกำหนดกฎเกณฑ์บางอย่างอาจจะเพียงแค่อยู่ในรูปของการตีความหรือการวินิจฉัยแต่มันมีสภาพเสมือนเป็นกฎหมายหรือยิ่งกว่ากฎหมายและองค์กรที่ทำหน้าที่ทางกฎหมายเนี่ยรับเอาตรงนั้นมาใช้นะครับโดยที่อาจจะไม่ได้คิดเลยว่ามันเป็นกฎหมายแล้วมีสภาพบังคับผูกพันทางกฎหมายหรือไม่และนี่คือปัญหาใหญ่อีกอันนึงที่ระบบกฎหมายไทยต้องเผชิญนะฮะผมอาจจะทิ้งประเด็นนี้เอาไว้นะครับให้พวกเราช่วยคิดต่อไปนะครับแล้วก็ศึกษามันต่อไปถึงสิ่งนี้นะครับว่ามันจะมีสถานะอย่างไรเพราะว่าไม่ว่าไงก็ตามมันเกิดผลนะฮะหรืออาจจะมีผลในทางความเป็นจริงนะฮะในแง่ของการกำหนดสิทธิหน้าที่ของบุคคลในระบบกฎหมายไปแล้วนะครับเป็นแบบนั้นครับขอบคุณครับอาจารย์ช่วงท้ายวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเปิดฟอรัมถามตอบแล้วก็คุยฟีดแบ็กจากท่านผู้ร่วมฟังเสวนาวันนี้นะครับผมพยายามแวบทั้งหมดให้มันอยู่ภายสักคำหรือว่าพยายามที่จะสรุปนะครับเมื่อเช้าเราได้ยินช่วงแรกๆเราจะได้ยินคำว่านิติทัศนะซึ่งผมเข้าใจว่าภาษาอังกฤษคงเป็นพวกวิชั่นลีกัลวิชั่นอะไรสักอย่างวะครับวิชั่นลีกัลมายด์ลีกัลมายด์ของมองอนาคตของประเทศไทยที่ว่าจำเป็นต้องปฏิรูปการเรียนการสอนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเป็นที่มาของการพูดถึงนิติปรัชญาจะขับเคลื่อนประเด็นในสังคมยังไงอันนี้ประเด็นแรกนะครับเมื่อกี้ตอนท้ายๆผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์พยายามมันจะมีคำภาษาอังกฤษที่เรียกว่า legal ideology ซึ่งเป็นสำนักคิดหนึ่งในพวกประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยครับทีนี้อาจารย์โยงประเด็นเนี่ยครับไอตัว ideology ทางกฎหมายแล้วโยงกับบริบทประเทศเราแล้วก็พยายามสื่อสารผมว่าก็นักคิดพนาลายอวตารกับอะไรพวกอย่างเงี้ยครับคือพระพุทธเจ้าพนาลายแล้วก็อยู่ภายใต้กรอบอะไรสักอย่างนึงทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าถ้าภาษาของอาจารย์เล็กถ้าอาจารย์กฎหมายสหายมันจะอยู่ในเตรียมพวกกลุ่มกฎหมายกับวัฒนธรรมอ่ะแล้วเรากำลังหา legal culture หรือ law and culture ใน in the context of Thailand นะครับประเด็นช่วงหลังที่เราดีเบตกันนะถ้าอย่างนั้นก็จะคือวิธีศึกษากฎหมายจากแง่มุมวัฒนธรรมเป็น cultural approach สำหรับ topic บางอย่างเพื่อจะสกัดความรู้ที่เรากำลังดีเบตในช่วงท้ายผมคิดว่านี่คือประเด็นถ้าพยายามอธิบายในแนวสำนักสายมนุษยวิทยาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะยังไงคือผมว่านี่ก็คือความท้าทายอย่างหนึ่งที่หลายๆประเด็นที่ของวิธีการทั้งวิธีการศึกษาทั้งเนื้อหาเพราะฉะนั้นก่อนคงไม่สรุปอะไรมากไปกว่านี้คิดว่าเดี๋ยวขอเปิดฟอร์คำถามแบบ1ชั่วโมงที่มีอยู่นี่คือขอให้เต็มที่เลยครับผม